เอาละครับสมาชิกก็ครับข้างพอสมควรแล้วนะฮะก็ขอเริ่มการบรรยายเลยนะครับนมัสถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านวันนี้เป็นการบรรยายในปริเฉดที่5นะฮะปริเฉดที่5เรื่องของวิถีมุตตสังขหวิภาคนะครับหรือเรียกว่าวิถีมุตตจิตคือจิตที่พ้นจากวิถีนะหมายถึงว่าจิตพวกนี้เป็นจิตที่ยังไม่ขึ้นรับอารมณ์ใหม่คุณพบพระช่วยปิดไมค์นิดหนึ่งครับดูหน้าห้องนะครับกดไมค์ให้เป็นสีเขียวด้วยนะคุณพบพระเสียงไมค์ดังเข้ามาในห้องนะครับคุณจันอ่อนสวัสดีครับฝากปิดไมค์ด้วยนะครับถ้าปิดไมค์เหมือนที่แสดงเขียนโพสต์ไว้หน้าห้องนะครับกด2ตัวตรงกลางให้เป็นสีเขียวทั้งคู่นะครับนี่เรียนเรื่องวิถีมุตตสังขหวิภาคนะก็คือมีเรื่องที่เรียนอยู่2เรื่องนะครับ2เรื่องหลักเรื่องแรกก็คือเรื่องของภพภูมิ31ภูมิเรื่องที่2เรื่องของกรรม16นะครับแล้วก็แถมด้วยมรณุปจตุตะนะครับเรื่องการตายของสัตว์ทั้งหลายว่าตายได้ยังไงตายเพราะอะไรด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเรารู้แน่ๆล่ะว่าถ้าเรามีความเกิดมาเนี่ยไม่เร็วก็ช้าเราตายแน่ๆนะฮะคนที่เกิดแล้วไม่ตายไม่มีนะส่วนคนที่ตายแล้วไม่เกิดมีนะครับก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายนะท่านหมดกิเลสท่านตายแล้วท่านก็ไม่ต้องเกิดอีกนี่พวกเราเนี่ยยังไม่หมดกิเลสง่ายๆแน่ๆนะครับโดยเฉพาะมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่พระองค์ทรงบอกว่าเราเป็นมนุษย์ที่เกิดอยู่ในช่วงที่ศีลธรรมคนค่อนข้างลดลงมาแล้วนะคนที่มีปัญญามากๆพวกอุคติตันยูวิปติตันยูเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะก็ไม่ใช่น้อยแหละผมเรียกว่าหาไม่ได้เลยยุคเราเนี่ยอย่างมากก็มีพวกเนยยะบุคคลก็สูงสุดแล้วดังนั้นในเมื่อพวกเราเนี่ยยังต้องเวียนว่ายตายเกิดนี่นะครับพระองค์ก็ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อสัตว์ตายแล้วเนี่ยทางที่จะไปเกิดนะครับผมใช้ทางว่าทางที่จะไปเกิดนะมี6ทางนะทางที่ไปเกิดมี6ทางแต่ทางที่1นะครับไปนรกภูมินะครับในนิรยภูมิหรือตกนรกภูมิที่2คือกลุ่มของเปรตอสุรกายนะภูมิที่3คือสัตว์ทางที่3คือสัตว์เดรัจฉานทางที่4คือมนุษย์ทางที่5นะก็คือเทวดาชั้นกามภูมิและทางที่6ก็คือพวกพรหมทั้งหลายทั้งรูปพรหมอรูปพรหมนะครับเขาเรียกเส้นทาง6ทางที่สัตว์จะต้องไปเกิดนะสัตว์จะต้องไปเกิดส่วนทางที่7นะท่านบอกว่าได้แก่พระนิพพานนั่นแหละนะพระนิพพานนี่คือทางที่สัตว์ตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกนะครับได้ยกทำลายความเกิดดังนั้นในเมื่อเรานะรู้ว่าเราตายแล้วต้องเกิดแน่ๆเนี่ยเมื่อสักครู่ก็ตั้งโจทย์นะครับว่าเราตายแล้วเลือกเกิดได้หรือไม่นะครับหลายท่านก็บอกเลือกได้จริงนะครับเลือกได้นะเลือกได้จริงนะแต่จะได้ไปเกิดตามที่เลือกหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะครับเพราะเลือกได้เนี่ยทุกคนย่อมอยากไปเกิดดีแน่ๆนะครับไม่มีใครอยากจะไปเกิดในอบายภูมิ4อย่างแน่นอนนะครับแต่ที่บอกว่า ผมก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วในเมื่อเราบอกว่าเราเลือกเกิดได้เนี่ยแล้วทำไมคนที่ตายแล้วไปเกิดในอบายภูมิเนี่ยมากมายจนเหลือขนาดนับไม่ถ้วนเลยนะครับโดยเพราะพระพุทธองค์บอกว่ามนุษย์เนี่ยตายแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเท่ากับเขาโคนะฮะก็คือมี2เขาส่วนมนุษย์ที่ตายจากมนุษย์แล้วจะได้ลงอบายภูมิ4เนี่ยเท่ากับขนโคนะครับซึ่งเราก็นับไม่ถูกเหมือนกันนะว่าโคตัวนึงมีขนสักกี่เส้นนะฮะรู้แต่ว่าก็หลักหลายล้านอยู่นะดังนั้นเทียบแล้วอัตราส่วนน้อยมากนะครับในส่วนนี้นี่ถามว่าแล้วทำไมถึงลงอบายมากถึงขนาดนั้นนะครับเรียกว่าเทียบแล้วเนี่ยก็ประมาณ1ในล้านนะฮะประมาณ1ในล้านแค่นั้นเองที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนท่านที่ผู้ที่ตายแล้วลงอบายเนี่ยนะครับก็คือ 999,998 นั่นแหละลงอบายหมดบางท่านบอกเอ๊ะก็ในเมื่อบอกว่าสัตว์มนุษย์ตายแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่น้อยอย่างนี้แล้วทำไมมนุษย์โลกยังมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ปัจจุบันเห็นบอกว่า 7,000 กว่าล้านแล้วนะครับก็ถามว่า 7,000 กว่าล้านเนี่ยคุณคิดว่าเยอะไหมนะบางท่านก็บอกโอ้ก็เยอะนะนะผมก็บอกลองเอาไอ้ 7,000 กว่าล้านนี่นะครับท่านเทียบกับสัตว์เดรัจฉานประเภทใดประเภทหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาปลวกนี่แหละปลวกนี่แหละเห็นชัดๆเพราะว่าเขาอยู่กันเป็นสังคมใหญ่นะฮะเขาอยู่กันในจอมปลวกเนี่ยเขาถามว่าในจอมปลวกเนี่ยนะฮะที่อยู่ตามทุ่งนารกร้างนะที่สูงประมาณสัก2 เมตรเนี่ยในนั้นมีปลวกจำนวนเท่าไหร่ทราบไหมครับนะทั้งที่อยู่ในจอมปลวกแล้วก็อยู่ใต้พื้นดินลงไปเนี่ยนะรวมๆแค่มีกี่จอมปลวกเนี่ยมากกว่ามนุษย์ในโลกมนุษย์นี้อีกทั้งโลกนะครับมากกว่า 7,000 ล้านอีกนะแค่ไม่กี่จอมปลวกนะเฉพาะจอมปลวกไม่กี่แห่งก็มากกว่ามนุษย์ทั้งโลกแล้วนั้นอยากคิดว่า 7,000 ล้านนี่เยอะนะครับเทียบแล้วนี่หยิบมือนิดเดียวแค่นั้นเองนะฮะแล้วถามว่าทำไมคนส่วนใหญ่ตายแล้วไปลงอบายหมดนะครับก็ถามว่าคนที่จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องเกิดด้วยอำนาจของมหากุศลที่มีกำลังค่อนข้างมากนะครับดังนั้นถามว่าในชีวิตประจำวันของเรานะจากที่เราเคยได้เรียนธรรมะมาบ้างถามว่าชีวิตประจำวันของเรามีชาวนะที่เป็นกุศลชาวนะวันหนึ่งเกิดสักกี่ชั่วโมงกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงดังนั้นถ้าเรานับนะครับเวลาเราระหว่างเราตื่นจนเราหลับเนี่ยเราตีว่าหลับ8 ชั่วโมงแล้วก็จะเหลือเวลาตื่น16 ชั่วโมงถามว่าใน16 ชั่วโมงเนี่ยพวกเราเกิดกุศลจิตได้สักกี่ชั่วโมงนะซึ่งถ้าท่านสังเกตจริงๆนะเกิดน้อยมากเลยนะฮะการใช้ชีวิตประจำวันทั่วๆไปเนี่ยกุศลเกิดได้น้อยนะครับแม้ท่านจะไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำอกุศลอะไรนะแต่ท่านนะจิตท่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอกุศลจิตตุบาทนะก็เป็นโลภะมูลจิตบ้างโทสะมูลจิตบ้างโมหะมูลจิตบ้างตามสมควรนะครับก็คือมันก็คืออกุศลจิตนั่นแหละนะครับดังนั้นท่านบอกว่า ขณะใดที่เราทำกุศลจิตให้เกิดไม่ได้จิตของเราจะเป็นอกุศลอยู่ตลอดเวลานะเพียงแต่ว่ามันเป็นอกุศลจิตแบบเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายนักทีนี้เมื่ออกุศลจิตเนี่ยยึดพื้นที่ในชีวิตของเราเนี่ยใน16 ชั่วโมงเนี่ยถ้าลองสังเกตดีๆนะถ้าท่านเกิดกุศลช่วงเวลากี่นาทีท่านก็จดไว้นะท่านเอาปากกาจดไว้เกิดกุศลกี่นาทีก็เอาปากกาจดไว้นะครับแล้วลองรวมดูจนก่อนนอนเนี่ยว่าวันนี้กุศลท่านรวมแล้วได้สัก1-2 ชั่วโมงไหมใน16 ชั่วโมงนะผมว่าทั่วๆไปนะคนทั่วไปได้สัก1-2 ชั่วโมงนี่ถือว่าเก่งเยอะนะครับแต่ชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะเนี่ยนะเผลอๆจะเกิดได้แค่หลักนาทีแค่นั้นเองนะจาก16 ชั่วโมงนั้นโอกาสที่กุศลที่ทำน้อยนิดเหล่านี้กำลังน้อยนิดเนี่ยจะไปนำเกิดในสุคติเป็นมนุษย์หรือเทวดานี่มันยากแสนยากนะยากแสนยากในทางตรงข้ามเนี่ยอกุศลเล็กๆน้อยๆที่เกิดในชีวิตประจำวันเนี่ยนะแม้ตัวเขาเองจะไม่มีกำลังนำเกิดในอบายภูมิก็จริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเรื่องกรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาสามารถมีกำลังเขาเรียกว่าอุปถัมภกกรรมหรือว่าสามารถดึงดูดพวกอกุศลชนกกรรมที่มีกำลังจะนำเราเกิดในอบายได้นะให้พาเราลงอบายได้ง่ายๆเลยนะครับและเมื่อเราไม่มีกำลังของกุศลเราก็นะย่อมไปอบายด้วยอำนาจของอกุศลจิตตุบาทเหล่านี้นะก็น่ากลัวนะครับดังนั้นถามว่าเลือกเกิดได้ไหมเลือกได้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราเลือกเกิดในภพภูมิใดแล้วเราจะต้องทำกรรมนะที่จะให้สมกับสถานที่เราจะไปเกิดนั่นแหละนะเราจะเกิดที่ไหนเราก็ต้องทำกรรมให้สมกับที่เราจะไปเกิดนะเช่นเราอยากเกิดเป็นมนุษย์เทวดาเราก็ต้องลดละความชั่วให้น้อยลงให้มากที่สุดนะครับแล้วก็มันเจริญกุศลหรือบุญเกลียวัตถุให้มากที่สุดนะอันนั้นน่ะถึงจะมีโอกาสนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถทำได้เนี่ยโอกาส ลงอบายนี่เยอะจริงๆนะอันนี้ก็อารัมภบทนะครับว่าตราบใดที่สัตว์ยังไม่หมดกิเลสไม่ต้องเกิดแน่ๆนี่พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงไว้นะครับว่าในจิตตวิถีมุตตสังขาวิภาคหรือปริเฉดที่5เรื่องวิถีมุตตจิตเนี่ยคืออะไรนะคำว่าวิถีมุตตะก็แปลว่าจิตที่พ้นวิถีนะฮะสังคหะแปลว่ารวบรวมสงเคราะห์หรือรวบรวมวิภาคก็เป็นส่วนนะก็คือส่วนที่เป็นการรวบรวมหรือแสดงจิตที่พ้นวิถีนี่จิตพ้นวิถีคืออะไรท่านก็แสดงไว้นะครับว่าจิตใดที่ยังไม่ได้ขึ้นรับอารมณ์ใหม่จิตนั้นเรียกว่าพ้นวิถีส่วนจิตที่ขึ้นรับอารมณ์ใหม่ท่านเรียกว่าจิตขึ้นวิถีหรือเรียกว่าวิถีจิตสวัสดีครับคุณไมค์คุณไมค์ช่วยปิดไมโครโฟน2ช่องกลางเป็นสีเขียวทั้งคู่นะครับนะคุณไมค์คุณอะตอมคุณวีนาช่วยกดไมค์ตรงกลางให้เป็นสีเขียวทั้งคู่นะครับเดี๋ยวดูหน้าห้องอีกทีนะฮะเดี๋ยวส่งให้ไปอีกรอบนะครับนะฮะกดให้2ช่องกลางนะฮะเป็นสีเขียวทั้งคู่และเสียงท่านจะไม่ดังเข้ามาในห้องนะครับเอาละดังนั้นจิตพ้นวิถีนะครับก็คือพวกปฏิสนธิจิตภวังคจิตและจุติจิตนั่นเองนะขณะที่ภวังคจิตเหล่านี้ยังไม่ได้ขึ้นรับอารมณ์นะครับดังนั้นจิตพวกนี้ก็คือจิตนำเกิดมีคาถาสังฆะที่1ท่านบอกว่าวีติจิตตะวเสเนวังปวัตติยะมุทิริโตปวัตติสังฆโหนามะสันธิยันธานิวุจตินะครับก็พระพุทธอาจารย์ก็บอกว่าท่านได้แสดงเรื่องของความเป็นไปของจิตนะด้วยจิตที่เกิดในประวัติการก็คือพวกวิถีจิตแล้วนะปกติจะเรียนวิถีจิตนี้ต่อจากปริเฉด5ต่อจากวิถีจิตในปริเฉด4นะครับดังนั้นบัดนี้ท่านจักได้กล่าวจิตที่เกิดในปฏิสนธิการต่อไปนะครับทีนี้ท่านบอกว่าในจิต121ดวงที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับจิตทั้ง121ดวงเนี่ยเมื่อแบ่งเป็นจำพวกจะแบ่งได้2ประเภทนะ2จำพวกที่1ท่านเรียกว่าจิตในวิถีนะจิตในวิถีก็จิตที่ทำหน้าที่ตั้งแต่อวัชนะคือเปิดรับอารมณ์ใหม่ไม่ว่าจะทางปัญจทวารหรือมโนทวารก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ตั้งแต่อวัชนะไปนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตขึ้นวิถีหมดเลยเรียกจิตในวิถีที่จิตในวิถีเนี่ยท่านบอกว่ามีทั้งหมด8จิตดวงนะครับมีทั้งหมด8จิตดวง8จิตดวงนี้เว้นอะไรนะถ้าเราเอา89มาตั้งนะครับโดยย่อ89มาตั้งเนี่ยท่านบอกว่ามีพวกมหคตวิบากหรือจิตที่นำไปเกิดเป็นรูปพรหมบ้างอรูปพรหมบ้างนั่นแหละนะครับไม่สามารถจะมาทำงานในวิถีได้ดังนั้น89ลบไป9ดวงก็จะเหลือ80ดวงแล้วก็ใน80ดวงนั้นน่ะท่านบอกว่าเป็นจิตที่ขึ้นวิถีแน่นอนเนี่ย70ดวงนะครับก็คือพวกอกุศลจิต12อเหตุกะจิต16ดวงท่านบอกเว้นอุเบกขาสันติรณะจิต2ดวงมหากุศล8มหากริยา8นะแล้วก็รูปาอรูปารวมกันเรียกว่ามหคตกุศลจิต9มหคตกริยาจิต9แล้วก็โลกุตระจิต8ดวงจิตพวกนี้ทำงานได้เฉพาะในวิถีเท่านั้นเขาเรียกว่าเป็นจิตในวิถีแน่นอนส่วนมี10ดวงนะครับก็คืออุเบกขาสันติรณะจิต2มหาวิบากจิต8นะครับใน10ดวงนี้ท่านบอกว่าเป็นจิตที่เกิดในวิถีไม่แน่นอนนะครับก็คือบางครั้งก็เกิดในวิถีถ้ามีหน้าที่ต้องทำถ้าไม่มีหน้าที่ต้องทำในวิถีเขาก็เกิดพ้นวิถีนะครับส่วนประเภทที่2จิตพ้นวิถีก็ลักษณะเดียวกันนะขณะใดที่จิตยังไม่ได้รับอารมณ์ใหม่ก็คือยังไม่ตัดภวังค์ตัดกระแสภวังค์นะครับจะไม่มีพวกอวัชนะจิตมาเปิดรับอารมณ์เนี่ยจิตพวกนี้เรียกว่าจิตพ้นวิถีหมดเลยท่านบอกว่าจิตพ้นวิถีเรียกว่าปฏิสนธิจิต19หรือภวังคจิต19เนี่ยนะก็มีทั้งหมดก็คืออุเบกขาสันติรณะจิต2มหาวิบากจิต8นะครับแล้วก็มหคตวิบากจิต9 เขาบอกว่าใน19ดวงเนี้ยเป็นจิตพ้นวิถีแน่นอนก็คือไม่สามารถมาทำงานในวิถีจิต9ดวงคือมหคตาวิบาก9นะเช่นจิตที่พ้นวิถีไม่แน่นอนเขาเรียกอเนกันตะนะอเนกันตะมี10ดวงคืออุเบกขาสันติรณะจิต2และมหาวิบากจิต8ซึ่ง10ดวงนี้เขาเก่งนะครับบางครั้งไม่มีอะไรทำเขาก็บอกว่าอ้าวฉันก็อยู่พ้นวิถีแหละอยู่นอกวิถีไปนะครับก็ทำหน้าที่พวังไปเรื่อยๆนะแต่พอมีหน้าที่ขึ้นมาเนี่ยเขายังมารับจ็อบในทำงานในวิถีได้ด้วยนะครับเช่นอุเบกขาสันติรณะเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นสันติรณะก็ได้นะครับก็คือพิจารณาไต่สวนอารมณ์นะแล้วก็ยังทำหน้าที่ตาทารัมพนะได้รับอารมณ์ที่เหลือต่อจากชวนะก็ได้ส่วนมหาวิบาก8นะถ้าเขาไม่มีหน้าที่ในวิถีเขาก็เป็นภวังค์ไปนะครับแต่ถ้าบางครั้งมหาวิบาก8มีกิจเข้ามาให้ทำในวิถีเขาก็มาทำงานในวิถีได้โดยพระมหาวิบาก8ในวิถีเขาสามารถทำหน้าที่เป็นตถาลัมพนะได้นะซึ่งในเรื่องของตถาลัมพนะนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในวันอังคารหน้านะครับเรื่องวิถีจิตวันนี้ขอรู้พูดเรื่องวิถีมุตจิตก่อนเอาละสรุปว่าในปริเฉดที่5นี้นะท่านบอกว่ามีการแสดงเรื่องของภูมิจตุกะนะครับธรรม4หมวด4เกี่ยวกับเรื่องภพภูมินะครับก็บอกว่าแบ่งภูมิเป็น4ภูมิคืออบายภูมิกามสุขติภูมิรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและการจำแนกภูมินี้ท่านจำแนกตามฐานภูมินะครับท่านที่เรียนเรื่องจิตนะท่านจะเห็นได้ว่าตอนเรียนจิตเนี่ยคำว่าภูมินี่ท่านหมายถึงอวัฏฐาภูมิอันนั้นเป็นภูมิของจิตก็คือพวกกามาวจรจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตโลกุตระจิตนะส่วนพวกในภูมิจตุกะท่านเอาฐานภูมิหมายถึงสถานที่อันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปเกิดนะครับสัตว์ทั้งหลายไปเกิดเรียกว่าฐานภูมิก็รวมกันหมดมี31ภูมินะครับอันนี้เป็นหมวดที่1เกี่ยวกับภพภูมิหมวดที่2เป็นปฏิสนธิจตุกะนะครับว่าการปฏิสนธิของสัตว์เนี่ยมี4ประการก็คือประการแรกนะเป็นการไปปฏิสนธิในอบายภูมิ4ประการที่2นะเป็นการปฏิสนธิในกามสุขติภูมิ7มนุษย์1เทวดา6นะประการที่3ก็คือการปฏิสนธิเป็นรูปพรหมนะครับเรียกว่ารูปาวจรปฏิสนธิแล้วก็อันสุดท้ายอรูปาวจรปฏิสนธิการไปเกิดเป็นอรูปพรหมเนี่ยนะครับไปเกิดอย่างไรส่วนในหมวดที่3เรื่องของกรรมจตุกะจำแนกเรื่องของกรรมเป็น4หมวดนะครับหมวดละ4อย่างนะเขาเรียกกรรม16นะครับกรรม16ก็มีชนกาธิกิจนะหน้าที่ของการงานหรือเรียกว่าชนกกิจชนกกรรมนะปากาธานะลำดับการให้ผลของกรรมปากากาละระยะเวลาการให้ผลของกรรมและก็ปากาธานะฐานที่ตั้งนะฮะหรือว่าตัวกรรมที่สร้างปฏิสนธิพวกนั้นแหละดังนั้นซึ่งในหมวดของกรรม16เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับเราเรียนแล้วเราจะสามารถนำเรื่องกรรมเหล่านี้นะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เยอะมากเลยเราจะรู้ว่าเวลากรรมเขาทำงานกันเขาทำกันยังไงนะพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ละเอียดมากแล้วก็หมวดสุดท้ายนะครับมรณะจตุกะการตายของสัตว์นี่ก็มี4อย่างนะครับก็เรียกว่าประการแรกอายุขยะมรณะตายเพราะสิ้นอายุไขประการที่2เรียกว่ากรรมขยะมรณะตายเพราะสิ้นกรรมกรรมหล่อเลี้ยงหมดอันที่3เรียกว่าอุทยักขยะมรณะคนที่ตายทั้งสิ้นอายุไขแล้วก็สิ้นกรรมพร้อมกันสุดท้ายทุกวันนี้จะเห็นได้เยอะมากนะครับอุปัชเฉทกะกรรมนะอุบัติเหตุกรรมมรณะขอโทษนะการตายเพราะอุบัติเหตุนะหรือว่าเพราะมีกรรมมาตัดรอนทำให้ตายก่อนเวลาอันควรก็เป็นเรื่องของทั้ง4หมวดนะครับทั้ง4หมวดที่เราจะเรียนเอาละตอนนี้เราจะเริ่มที่ภูมิจตุกะหมวดแรกแล้วนะครับภูมิจตุกะเรื่องของภูมินะเมื่อกี้บอกนะครับภูมิภาษาทางภาษาไทยหรือทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยถ้าบอกภูมิแปลว่าแผ่นดินนะหรือแผ่นดินหรือว่าพื้นเพที่ดินเช่นวิชาภูมิศาสตร์แบบนี้นะภูมิศาสตร์ก็ว่าด้วยความเป็นไปของพื้นโลกนะครับ หรือว่าภูมิลำเนาแปลว่าที่อยู่อันเป็นหลักแหล่งของผู้คนทั้งหลายภูมิภาคก็คือพวกหัวเมืองนะครับอันนี้เป็นภูมิโดยความหมายของชาวบ้านทั่วๆไปหรือทางโลกเขาใช้กันนะครับส่วนภูมินะที่เราพูดกันนี้ก็เป็นภูมิอีกประการหนึ่งนะแสดงโดยในของพระอภิธรรมเนี่ยก็แบ่งเป็นสองอย่างนะอย่างแรกนะเรียกว่าฐานภูมินะฐานภูมิก็คือฐานภพภูมิ31นะครับอบายภูมิ4มนุษย์1เทวดา6รูปภูมิ16แล้วก็อรูปภูมิ4นะครับพวกนี้ซึ่งเราจะศึกษาในพวกนี้กลุ่มที่2ชื่ออวัฏฐาภูมินะฮะอวัฏฐาภูมิเมื่อกี้พูดโดยย่อขยายนิดนึงอวัฏฐาภูมิอวัฏฐาภูมินี่เป็นภูมิของจิตนะครับท่านที่มีหนังสืออยู่ในหน้า8นะท่านบอกว่าภูมินะภูมิของจิตนะภูมิของธรรมที่ถูกกำหนดด้วยขอบเขตของกามตัณหารูปตัณหาและอรูปตัณหาดังนั้นท่านบอกว่าถ้ากามอวัฏฐาภูมินะหรือเรียกว่ากามภูมิหมายถึงภูมิที่ถูกกำหนดด้วยขอบเขตของกามตัณหานะก็คือการอวัจรจิต54เจตสิก52รูป28พวกนี้เขาเรียกกามอวัฏฐาภูมิถ้ารูปอวัฏฐาภูมิท่านหมายถึงภูมิที่ถูกกำหนดด้วยขอบเขตของรูปตัณหาได้แก่รูปาวจรจิต15เจตสิก35อรูปอวัฏฐาภูมิก็ลักษณะเดียวกันนะครับภูมิที่ถูกกำหนดด้วยขอบเขตของอรูปตัณหาก็คืออรูปาวจรจิต12เจตสิก30ส่วนโลกุตระอวัฏฐาภูมิภูมิที่พ้นจากการถูกกำหนดด้วยขอบเขตของตัณหาทั้ง3ก็คือโลกุตระจิต8นะหรือ40เจตสิก36แล้วก็นิพพาน1นะฮะอันนี้เฮียเฮงครับช่วยปิดไมค์ตรงกลางเป็นสีเขียวนะครับช่วยดูหน้าห้องนิดนึงนะท่านที่มาใหม่นะครับขณะที่ท่านเห็นหน้าจอคนอยู่เยอะๆเนี่ยบนขวาจะมีช่องสี่เหลี่ยมมีลูกศรชี้เฉียงๆนะครับท่านกดตรงนั้นนะท่านจะเห็นหน้าห้องนะไปดูข้อความที่โพสต์กันหน้าห้องได้นะเขาจะมีภาพนะให้ท่านเห็นว่าตรงกลางนะฮะตรงกลาง2ช่องเป็นรูปไมโครโฟนกับรูปลำโพงเนี่ยช่วยตั้งให้เป็นสีเขียวนะครับส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคุณเฮงช่วยตั้งตัวลำโพงไอตัวไมโครโฟนให้เฮงได้ยินไหมครับคุณเฮงมีพัดลมพัดที่ไมค์ของคุณหรือไม่คุณตัวคุณบังพัดลมหน่อยก็ได้ขอบคุณครับสาธุครับฉะนั้นในฝ่ายของอวัฏฐาภูมิเนี่ยมี4อย่างนะครับมีโลกุตระภูมิด้วยก็คือหมายถึงโลกุตระจิตพวกนี้นะส่วนในฐานภูมิไม่มีโลกุตระภูมินะครับนะก็คือภูมิภพภูมิที่เป็นด่านนิพพานเนี่ยไม่มีในพระคำสอนในพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะครับแต่ก็มีบุคคลจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ไปเข้าใจผิดนะก็คือรับเขาเรียกว่ารับทิฏฐิมาจากพุทธมหายานนะครับนะพุทธทางมหายานเนี่ยเขาจะมีความเห็นว่านิพพานเนี่ยเป็นดินแดนนะครับเป็นดินแดนชนิดหนึ่งเรียกว่าแดนพุทธเกษตรหรือแดนสุขาวดีที่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันต์หรือพระโพธิสัตว์ไปเกิดรวมกันในนั้นเยอะแยะไปหมดเลยนะซึ่งอันนี้เป็นคำสอนที่ผิดเพี้ยนจากคำสอนในเถรวาทของเรานะครับนะในเถรวาทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ท่านบอกว่าแดนนิพพานไม่มีนะครับนิพพานเป็นธรรมชาติที่ทำลายซึ่งกิเลสและทำลายขันธ์ห้านะครับก็คือเป็นการทำให้เราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเด็ดขาดฉะนั้นตัวฐานภูมิที่เป็นโลกุตระภูมิไม่มีนะครับฉะนั้นคนที่ได้มาศึกษาพระอภิธรรมแล้วก็จะเข้าใจในเรื่องของโลกุตระภูมินะหรือโลกุตระจิตได้ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะเรื่องแดนนิพพานไม่มีจริงนะครับเอาละนะจากนั้นนะท่านก็เริ่มแสดงเลยนะครับอบายภูมินะท่านเอามาแสดงก่อนนะเพราะว่าท่านเอาพวกภูมิเบื้องต่ำมาแสดงก่อนนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าในอบายภูมิเนี่ยมีสัตว์อะไรเกิดบ้างนะมีสัตว์อะไรเกิดบ้าง เลขเหตุผลหนึ่งนะครับท่านเอาอบายภูมิมาแสดงก่อนเนี่ยเพราะให้เรารู้ว่าอบายภูมิเนี่ยเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ที่น่าอยู่เลยนะครับน่ากลัวน่ากลัวมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเมื่อเราศึกษาเรื่องอบายภูมิแล้วเราจะได้เกิดฮิริโอตัปปะนะครับความละอายชั่วเกรงกลัวบาปเราก็จะได้ไม่ทำอกุศลกรรมอันจะเป็นเหตุให้ไปเกิดในอบายภูมิเหล่านี้ดังนั้นท่านก็เลยยกเอาอบายภูมิขึ้นมาแสดงก่อนคำว่าอบายภูมินะหมายถึงภูมิอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่เมื่อไปเกิดแล้วเนี่ยสามารถจะทำกุศลได้ยากมากนะทำกุศลได้ยากมากๆอบายภูมินี่นะครับมาจากคำว่าอปะบวกอายะบวกภูมิอปะแปลว่าปราศจากอายะแปลว่ากุศลนะภูมิก็คือที่อยู่ของสัตว์นั่นแหละถ้ารวมความแล้วก็แปลว่าภูมิที่ปราศจากการทำกุศลธรรมนะฮะหรือว่ามีโอกาสทำกุศลธรรมได้ยากนะฮะทำกุศลได้ยากมากนะดังนั้นท่านบอกว่าสถานที่ที่เรียกว่าอบายภูมิเนี่ยนะเมื่อสัตว์ไปเกิดแล้วโอกาสทำกุศลแต่ยากนะครับเพราะว่าสัตว์ที่ไปเกิดในอบายภูมินะเขาไม่มีปัญญานะก็เกิดด้วยอำนาจของอกุศลดังนั้นโอกาสที่กุศลจิตจะเกิดของเขานั้นยากแสนยากนะครับคำว่าอบายภูมินะถ้ามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะจะเรียกว่าทุกขติภูมิก็มีนะคำว่าทุกขติภูมิมาจากคำว่าทุคำหนึ่งแปลว่าไม่ดีนะครับหรือว่าชั่วลำบากยากลำบากคติแปลว่าที่ไปเกิดด้วยอำนาจของกรรมภูมิแปลว่าที่อาศัยที่อยู่อาศัยของสัตว์นะครับพอรวมสามคำนี้ด้วยกันนะครับทุกขติภูมิก็แปลว่าที่ที่สัตว์ไปเกิดแล้วมีความยากลำบากเป็นส่วนมากนะครับฉะนั้นความต่างกันของอบายภูมิถ้าเราบอกว่าอบายภูมิแปลว่าไปเกิดแล้วทำกุศลได้ยากมากถ้าบอกว่าทุกขติภูมิแปลว่าไปเกิดแล้วความเป็นอยู่ลำบากมากนะครับลำบากมากทีนี้ท่านบอกว่าในคำว่าทุกขติอย่างเดียวนะครับคำว่าทุกขตินะภูมิที่ชื่อทุกขติเพราะเป็นที่เกิดแห่งความลำบากนะท่านบอกว่าทุกขติมี3อย่างนะทุกขติมี3อย่างท่านที่เรียนสอบนะท่านที่เรียนสอบเนี่ยทุกขติ3อย่างนี้ท่านต้องท่องด้วยนะครับต้องจำด้วยเพราะว่ามักจะมีออกสอบนะครับทุกขติ3อย่างเดี๋ยวส่งเข้าไปหน้าห้องให้ดูนิดหนึ่งโอเคมีสิงเปิ้ลไวคุณสันส่งเข้ามาก่อนสาธุครับคุณสันนะเพราะว่าทุกขติมี3อย่างหมายถึงอะไรท่านบอกว่ามี3อย่างหนึ่งเรียกว่าอาคาริยะปฏิปัติทุกขตินะฮะอาคาริยะคือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนปฏิปัติก็คือปฏิบัติทุกขติคือความชั่วนะครับดังนั้นคำว่าอาคาริยะปฏิทุกขติหมายถึงคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนะได้กระทำทุจริตกรรมหรือทำความชั่วด้วยอำนาจของกิเลสเรียกว่าอาคาริยะปฏิทุกขติอันที่2นะครับประการที่2ทุกขติที่2อนาคาริยะปฏิทุกขตินะคำว่าอนาคาริยะหมายถึงผู้ออกเรือนนะหรือว่าผู้ที่บวชเป็นบรรพชิตแล้วเรียกว่าอนาคาริกนะอนาคาริยะปฏิก็คือปฏิบัติทุกขติก็คือทำความชั่วนะดังนั้นคำว่าอนาคาริยะปฏิทุกขติหมายถึงคฤหัสถ์ขอโทษนะบรรพชิตคือภิกษุสามเณรเนี่ยไปประพฤติในสิ่งที่ผิดที่พระเจ้าทรงห้ามนะครับว่าไม่ควรทำบรรพชิตไม่ควรทำแล้วก็สิ่งที่ท่านทำผิดเนี่ยเป็นการทำลายศรัทธาของชาวบ้านเนี่ยนะทำลายศรัทธาของชาวบ้านเนี่ยให้ลดน้อยลงให้หมดสิ้นไปหรือว่าทำให้ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยเศร้าหมองไปนะเช่นทำดูตัวเป็น หมอดูหมอยานะครับไปแก้กรรมตัดกรรมอะไรพวกนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สรรเสริญนะครับสั่งห้ามทำด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอนาคาริยปฏิปติทุกขติประการที่3คติทุกขตินะครับดังนั้นคติทุกขติหมายถึงสถานที่ไปเกิดแล้วยากลำบากนะก็หมายถึงว่าทั้งอาคาริยะและอนาคาริยะนั่นแหละก็คือทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตได้กระทำความชั่วเหล่านั้นมาแล้วเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4ดังนั้นด้วยเหตุนี้คติทุกขติคำว่าทุกขตินี้ท่านมุ่งเอาคติทุกขตินี้นะครับจากนั้นท่านก็มาขยายความของทุกขติภูมินี่แหละนะครับทุกขติภูมิหมายถึงภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งสัตว์ทั้งหลายที่ไปเกิดด้วยความยากลำบากหรือไปเกิดแล้วประสบแต่ความทุกข์ยากลำบากเรียกว่าทุกขติภูมินะครับดังนั้นอบายภูมิหรือทุกขติภูมินะฮะมีทั้งหมด4ภูมิ1นิรยภูมิหรือเรียกว่าสัตว์นรก2เปรติภูมิหรือเรียกว่าเปรตอันที่3อสุรกายภูมิหรือเรียกว่าอสุรกายนะครับแล้วก็สุดท้ายติรัจฉานภูมินะหรือเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานภูมิทั้ง4เนี่ยนะท่านเรียกว่าอบายภูมิ4เพราะว่าสัตว์ที่เกิดในอบายภูมิ4เหล่านี้เกิดแล้วประสบกับความทุกข์ยากลำบากเป็นส่วนมากนะครับแต่ท่านก็ยังมาจำแนกนะครับท่านบอกว่าในอบายภูมิ4เนี่ยนะหรือมีทุกขติเนี่ยมีทุกขติ2ประเภทแรกท่านบอกว่าเป็นทุกขติโดยตรงนะทุกขติภูมิโดยตรงประเภทที่2เป็นทุกขติภูมิโดยอ้อมทีนี้ทุกขติภูมิโดยตรงคืออะไรนะท่านบอกว่าทุกขติภูมิโดยตรงหมายถึงภูมิอันเป็นที่เกิดของสัตว์เมื่อไปเกิดแล้วเนี่ยต้องประสบกับความลำบากทุกข์ยากเดือดร้อนโดยแน่นอนแล้วก็มากด้วยนะฮะดังนั้นพวกทุกขติภูมิโดยตรงหรือโดยแน่นอนเนี่ยได้แก่สัตว์นรกนะครับเพราะสัตว์นรกไปเกิดแล้วเจอแต่ความทุกข์ยากลำบากตลอดเวลาหาเวลาที่จะเบาบางจากความเดือดร้อนความทุกข์ยากเนี่ยไม่ได้เลยอันที่2เปรตนะเปรตก็มีความอดอยากหิวโหยเป็นส่วนมากนะเกิดตลอดเวลาอสุรกายนะก็มีความเป็นอยู่ที่ฝืดเคืองนะแล้วก็มีความกลัวนะเป็นคนขี้กลัวเป็นสัตว์ที่ขี้กลัวมากงั้นสัตว์ทั้ง3พวกนี้คือสัตว์นรกเปรตอสุรกายเนี่ยเมื่อเกิดในภพใหม่นะครับส่วนใหญ่จะมีร่างกายใหญ่โตทันทีเป็นโอปะปฏิกะกำเนิดเป็นส่วนมากนะครับส่วนมากแต่บางประการนะครับบางคัมภีร์ท่านก็บอกว่าสัตว์นรกเปรตอสุรกายนะบาลีท่านเรียกว่าเปรติเหมือนกันนะครับเปรติเหมือนกันนะครับแล้วก็สัตว์ในอบายภูมิเนี่ยส่วนใหญ่รูปร่างหน้าตาจะขี้เหร่น่ากลัวนะครับน่าเกลียดน่ากลัวเป็นอนิจฐารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่ค่อยน่ายินดีเลยอันนี้เรียกทุกขติภูมิโดยตรงนะครับอันที่2เนี่ยเป็นทุกขติภูมิโดยอ้อมนะทุกขติภูมิโดยอ้อมหมายถึงภูมิที่สัตว์ไปเกิดแล้วเนี่ยบางพวกก็ได้รับความยากลำบากมากบางพวกก็มีความเป็นอยู่สุขสบายนะครับก็คือเดรัจฉานนี่แหละนะก็เรียกว่าเดรัจฉานเนี่ยเป็นทุกขติโดยอ้อมนะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าสัตว์เดรัจฉานบางพวกโอ้ลำบากมากนะครับเช่นสัตว์ที่อยู่ในป่านะฮะเขาจะไล่ล่าชีวิตสัตว์อื่นมาเป็นอาหารกันนะเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงชีพด้วยอาศัยสัตว์อื่นเนี่ยนะฮะเช่นสิงโตหรือเสือนะหรือพวกหมาป่าเขาจะล่าพวกเก้งกวางเหล่านี้หรือสัตว์ที่เล็กกว่ามาเป็นอาหารอยู่ตลอดเวลาและพวกนี้ก็เลยประสบกับความยากลำบากเป็นส่วนมากนะครับแต่ก็มีสัตว์บางจำพวกนะครับที่แม้จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายนะสุขสบายเช่นอะไรบ้างนะท่านบอกว่าเช่นพญาสีหราชนะหรือพญาราชสีห์พญานาคพญาครุฑนะพญาช้างพวกนี้นะฮะมีความเป็นอยู่ค่อนข้างสุขสบายเพราะว่าพวกนี้เขา แม้จะเกิดอบายภูมิแต่เขามีอำนาจฤทธานุภาพของเขาอยู่ในระดับหนึ่งเขาก็มีความสุขมากแต่ถ้าเป็นสมัยพวกเรานะครับเราจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมีสัตว์เดรัจฉานบางพวกและมีความเป็นอยู่สุขสบายกว่ามนุษย์อีกก็มีนะครับเช่นพวกสุนัขแมวนะบางจำพวกที่เป็นพันธุ์ดีๆสวยๆน่ารักแพงๆเนี่ยนะเจ้าของเลี้ยงแล้วจะรักนะครับรักบางคนรักยิ่งกว่าลูกอีกนะฮะให้ความเป็นอยู่สุขสบายนะบางคนมีเหมือนกันนะครับนะลูกนะไล่ให้ไปนอนห้องอื่นนะแต่สุนัขกับแมวเอาขึ้นมานอนบนเตียงกับแม่นะก็มีนะครับลูกนะกินอาหารธรรมดานะซื้ออาหารให้สุนัขให้แมวกินเนี่ยโอ้โหซื้ออย่างดีอย่างแพงๆมาให้กินไปในมาไหนก็พาไปด้วยขึ้นรถชูคอไปในห้างก็เดินนะสุขสบายอยู่ในห้างนั้นพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นทุกขติโดยอ้อมนะครับเพราะว่าบางตนลำบากบางตนสุขสบายนะครับดังนั้นสรุปนะทุกขติมีสองอย่างโดยตรงกับโดยอ้อมทีนี้ทุกขติภูมิเนี่ยนะท่านบอกว่าอบายภูมิหรือทุกขติภูมิไม่มีสี่หนึ่งคือนิรยภูมิคือภูมิของสัตว์นรกนะสองติรัจฉานภูมิของสัตว์เดรัจฉานสามเปรตติภูมิของเปรตและข้อสี่อสุรกายภูมิของพวกอสุรกายทั้งหลายนะครับอย่างนั้นท่านก็ขึ้นต้นเลยนะครับว่าเอาละเอานรกภูมิมาแสดงก่อนละนะครับเพราะว่าเป็นภูมิที่อยู่ต่ำสุดเลยนะเป็นอบายภูมิที่ต่ำสุดเลยนิรยภูมิของสัตว์นรกนะครับถ้าบอกว่านรกคืออะไรนะครับว่านรกะแปลว่ามีความเดือดร้อนไม่มีความสุขเพราะต้องถูกทรมานอยู่เป็นนิจนะครับก็คือได้รับความเป็นอยู่ค่อนข้างทุกข์ยากลำบากเพราะว่าต้องถูกทำโทษถูกทรมานอยู่เป็นเนืองนิจดังนั้นสัตว์นรกก็คือสัตว์ที่เมื่อไปเกิดแล้วเนี่ยจะถูกทรมานจนหาความสุขไม่ได้เลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นพวกภูมิของสัตว์นรกดังนั้นสัตว์นรกเนี่ยเมื่อตายลงไปนะครับไปเกิดในสัตว์นรกเนี่ยจะต้องถูกในนิรยบาลเนี่ยทำร้ายนะทำร้ายอย่างเขาเรียกว่าถึงพลิกถึงขลิงเลยล่ะดังนั้นในคำว่านิรยะนะครับท่านบอกว่ามาจากคำว่านิบวกอายะนะนี้เป็นบทปฏิเสธเพราะว่าไม่มีอายะแปลว่าความสุขก็ได้แปลว่ากุศลก็ได้แปลว่าความเจริญก็ได้นะเมื่อรวมความนิรยะหมายถึงไม่มีความเจริญไม่มีความสุขหรือไม่มีกุศลเกิดขึ้นนะฮะดังนั้นสัตว์ที่ไปตายและไปเกิดในนรกนี่ท่านบอกโอ้กุศลเกิดได้ยากที่สุดนะในอบายภูมิสี่จะบอกยากที่สุดนะแต่ยากยังไงก็พอมีโอกาสได้เหมือนกันแต่น้อยนะครับน้อยทีนี้นรกเนี่ยนะท่านบอกมีทั้งหมด457ขุมนะ457ขุมจำง่ายนะครับนะจำง่ายนะใครที่จะเรียนสอบนะนรกมีกี่ขุมให้จำเลขเรียงไว้ก่อนนะครับ456นะฮะ456เรียงแล้วก็ท่านก็บวกโลกันตานรกไปขุมหนึ่งนะฮะ456เลขเรียงแล้วก็บวกโลกันตานรกขุมหนึ่งใน457มีอะไรบ้างนะท่านบอกว่ามีมหานรกเนี่ย8ขุมเป็นขุมใหญ่มีอุสทะนรกเป็นขุมย่อยอีก128ขุมมียมโลกนรกที่เป็นขุมรองลงมาจากอุสทะอีก320ขุมแล้วก็มีโลกันตานรกอีก1ขุมนะครับมากมายเลยนะครับดังนั้นท่านก็นำเอามหานรก8ขุมมาแสดงก่อนนะครับเพราะว่าเป็นขุมที่ค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับโหดร้ายหนักหนาสาหัสมากนะในมหานรกเหล่านี้มหานรก8ขุมมีอะไรบ้างนะท่านบอกว่าขุมที่1สัญชีวนรกนะสัญชีวนรกเนี่ยเป็นที่อยู่ของสัตว์นรกที่เมื่อไปเกิดแล้วจะต้องถูกประหัตประหารด้วยอาวุธมีดดาบเรืองแสงนะครับท่านบอกว่าในนิรยบาลเนี่ยใช้มีดดาบเรืองแสงฟาดฟันนะฟาดฟันให้ตายเมื่อตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่นะครับเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ถูกฟันให้ตายลงแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ถูกฟันให้ตายแล้วก็เกิดใหม่นะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะ สิ้นกรรมจากในสัญชีวนรกนี้นะดังนั้นท่านบอกว่าสัตว์นรกนะที่เกิดอยู่บ่อยๆตายเกิดอยู่บ่อยๆในกลุ่มนั้นเรียกว่าสัญชีวนรกนะท่านก็ขยายไว้นิดหนึ่งท่านบอกในนิยบาลเนี่ยถืออาวุธอันมีแสงนะถืออาวุธอันมีแสงฟาดฟันสัตว์นรกทั้งหลายให้ตายลงนะครับแม้จะสุกฟันจนตายหมดแล้วนะก็จะกลับเกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกอันนี้ก็เรียกว่าสัญชีวะเขาบอกว่าใช้อาวุธอันมีแสงนี่นะครับหลายท่านก็บอกว่านึกถึงเรื่องหนังเรื่อง Star Wars นะฮะใครเคยดูเรื่อง Star Wars นะฮะ Darth Vader นะฮะเวลาเขาจะสู้กันเนี่ยเขาจะใช้มีดดาบที่มีแสงนี่แหละนะครับมาฟาดฟันกันนะอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับดังนั้นกลุ่มเนี้ยสัตว์นรกจะต้องถูกฟาดฟันนะบางครั้งเอามีดดาบตัวนี้ฟาดมาโดนแขนก็ขาดโดนขาก็ขาดนะโดนกลางตัวเอวก็ขาดนะฟาดตัดถูกคอก็ขาดนะครับแล้วก็ตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่นะตายเกิดอย่างเงี้ยจนกว่าจะใช้กรรมในกลุ่มนี้เสร็จหมดกลุ่มที่สองชื่อกาลสุตตะนะครับกาลสุตตะนรกเนี่ยเป็นที่อยู่ของสัตว์นรกนะที่เมื่อไปเกิดแล้วจะต้องถูกแส้ที่เป็นเชือกสีดำนี่แหละฟาดตามตัวให้เป็นรอยนะฟาดตามตัวให้เป็นรอยเป็นตารางแล้วจากนั้นในนิยบาลก็จะเอามีดเอาจอบนะฮะมาถากตัดตามรอยเชือกดำนั้นนะฮะเอามีดเอาจอบมาตัดตามรอยเชือกดำนั้นนะครับให้สัตว์นรกนั้นได้รับความทุกข์ทรมานมากๆนะครับทรมานจนทนไม่ไหวตายไปพอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่นะก็ถูกเอาแส้ดำเนี่ยตีฟาดตามตัวจนเป็นรอยนะพอเป็นรอยนะก็ในนิบาลก็เอาขวานเอาจอบเอามีดเอาเลื่อยมาตัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตายอีกแล้วก็เกิดขึ้นมาก็โดนทำอย่างนี้เช่นนี้นั้นดังนั้นในขุมที่สองชื่อกาลสุตตะนะส่วนขุมที่สามมหานรกขุมที่สามชื่อสังฆาตานรกนะครับสังฆาตานรกเนี่ยเป็นที่อยู่ของสัตว์นรกที่จะต้องถูกภูเขาเหล็กนะลูกใหญ่มหึมาเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ภูเขาธรรมดานะท่านบอกว่าเป็นภูเขาอันมีเปลวไฟที่ลุกโพลงอยู่นะครับลุกโพลงอยู่ร้อนนะครับร้อนแล้วก็เคลื่อนมาบดทับสัตว์นรกนั้นอย่างแรงนะจนละเอียดแหลกเป็นจุนแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่นะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ถูกภูเขาลูกนี้นะเคลื่อนมาบดทับอย่างนี้อีกก่อนที่จะถูกบดทับเนี่ยนะครับไอ้เปลวไฟอันลุกโพลงนั่นน่ะก็เผามอดนะมาแผดเผาให้เกิดความปวดแสบปวดร้อนนะครับจะวิ่งหนีก็วิ่งหนีไม่ทันนะครับก็ถูกภูเขานี้แหละนะเคลื่อนที่มาบดทับละเอียดแหลกเป็นจุนแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าสังฆาตะนะครับแล้วก็ได้สามขุมแล้วนะสัญชีวะกาลสุตตะสังฆาตะนะครับขุมที่สี่ชื่อโรรุวะนรกนะครับโรรุวะนรกท่านบอกว่าเป็นที่เกิดของสัตว์ที่เมื่อไปเกิดแล้วจะต้องถูกทรมานด้วยควันพิษนะครับควันพิษหรือควันไฟนะรมเข้าไปสู่ทวารทั้ง9นะเมื่อถูกควันพิษควันไฟเนี่ยรมเข้าไปอยู่สู่ทวารทั้ง9ทำให้เกิดความปวดแสบปวดร้อนเป็นอย่างมากก็เลยร้องด้วยเสียงอันดังนะคำว่าโรรุวะแปลว่าร้องเสียงดังนะครับนะดังนั้นในนรกนี้สัตว์นรกร้องไห้ด้วยเสียงอันดังก็เลยชื่อว่าโรรุวะนะครับทำไมร้องเสียงดังเพราะว่าถูกควันพิษหรือควันไฟพิษนี่แหละนะครับพุ่งเข้าไปรมทางทวารทั้ง9ไปสู่ทวาร9นั้นถามทวาร9มีอะไรบ้างก็คือตา2ข้างหู2ข้างเป็น4รูจมูก2ข้างเป็น6นะครับแล้วก็ปากอีก1เป็น7อีก2คือทวารหนักทวารเบานะครับทวารหนักทวารเบาก็รวมเป็นทวารทั้ง9ถ้าบอกว่าตาหูจมูกปากแล้วก็ทวารหนักทวารเบาเนี่ยจะถูกควันพิษนี่แหละนะรมจนปวดแสบปวดร้อน นะก็เลยร้องด้วยเสียงอันดังเรียกว่าโรรุวะนะครับส่วนขุมถัดไปนะครับเรียกว่ามหาโรรุวะขุมที่5มหาโรรุวะก็คล้ายๆกับโรรุวะนรกนั่นแหละนะครับแต่มหาแปลว่าดังกว่านะมหาโรรุวะแปลว่าร้องเสียงดังกว่าแล้วถามว่าทำไมร้องเสียงดังกว่าผมบอกก็มันเจ็บปวดแสบมากกว่านะสิมันก็เลยร้องดังกว่านะครับแล้วทำไมเขาร้องดังกว่าท่านก็บอกเนี่ยในขุมนี้นะครับไม่ได้ถูกควันพิษรมเฉยๆนะครับท่านบอกว่ามีเปลวไฟนะครับเผาเข้าสู่ทวารทั้ง9นะครับก็คือไฟเนี่ยมีลูกตานี่มีไฟมาเผาอยู่2ตาในหูเราก็มีไฟมาเผาอยู่2หูจมูกนะก็มีไฟเผาเข้าไปในรูจมูกนะปากก็มีไฟเผาเข้าไปในปากทวารหนักทวารเบาก็ถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อถูกไฟเผามันก็เลยมีความปวดแสบปวดร้อนยิ่งกว่าถูกควันรมนะก็เลยร้องด้วยเสียงดังกว่าเลยชื่อว่ามหาโรรุวะนะครับส่วนมหานรกขุมที่6ชื่อตาปณะนรกนะฮะตาปณะนรกนะเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่จะต้องถูกตรึงด้วยเหลาเหล็กอันร้อนแดงเลยนะครับท่านบอกว่าสัตว์นรกที่ไปเกิดเนี่ยนะครับจะต้องถูกเหลาเหล็กแท่งใหญ่เนี่ยนะครับปักตรึงนะครับปักตรึงให้นั่งติดอยู่อย่างนั้นแหละไปไหนไม่ได้นะครับเหลาเหล็กนี้ไม่ใช่เหลาธรรมดานะครับเหมือนกับเป็นเหล็กที่เผาไฟอยู่นะครับเผาไฟจนแดงเถือกนั่นแหละนะครับแล้วก็มาเสียบเข้าไปในร่างกายของสัตว์บางท่านบอกนึกแล้วฟังดูแล้วคล้ายๆกับที่เราเอาไก่ย่างเนี่ยเอาไม้มาเสียบไก่ย่างแล้วไปปิ้งอยู่นะฮะคงประมาณนั้นนะครับแต่ว่าไก่ย่างเนี่ยมันตายแล้วอันนี้สัตว์นรกยังเป็นๆนะครับสัตว์นรกยังเป็นๆก็ถูกเสียบถูกย่างถูกเผาอยู่อย่างเงี้ยนะครับคิดดูว่าจะปวดแสบปวดร้อนขนาดไหนส่วนมหาตาปณะนรกนะครับท่านบอกว่ามหาตาปณะนรกเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่จะต้องถูกไล่ต้อนให้ขึ้นไปบนภูเขานะที่มีไฟกำลังลุกร้อนแรงทั้งลูกเลยนะครับนะเป็นภูเขาที่มีไฟลุกร้อนแรงสัตว์นรกจะถูกนานิยบาลต้อนให้ขึ้นไปภูเขาไฟบนภูเขานั้นนะครับพอไปถึงบนภูเขาแล้วนะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นหน้าผานะครับเป็นหน้าผาเป็นหุบเหวนะแล้วก็ในหุบเหวนั้นไม่ใช่หุบเหวธรรมดานะครับท่านบอกว่าในหุบเหวนั้นนะมีเหลาปักอยู่มากมายเลยนะครับแล้วก็ยังมีเปลวไฟนะอยู่ตรงเหลาเหล็กนั่นด้วยนะดังนั้นเมื่อสัตว์นรกถูกต้อนขึ้นมาบนภูเขาเหล็กนั้นนะครับนะเฉพาะตัวภูเขาก็ร้อนจะตายจะแย่อยู่แล้วนะครับพอขึ้นไปบนหน้าผาบนภูเขานั่นแหละนะท่านบอกว่าจะมีอำนาจของลมเนี่ยนะครับพัดให้สัตว์นรกนั้นนะปลิวตกลงไปยังหุบเหวเบื้องล่างนะที่มีทั้งเหลาแล้วก็มีไฟไหม้อยู่นะก็เรียกว่าถูกด้วยอำนาจตกไปก็ถูกเหลาเสียบทะลุร่างกายนะทะลุร่างกายก็เจ็บจะแย่อยู่แล้วยังมีไฟเผาอยู่นะในข้างล่างนั่นเองนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกมหาตาปณะนรกนะครับขุมสุดท้ายขุมที่8ขุมที่8ชื่ออเวจินรกหรือชาวบ้านเรียกว่านรกอเวจีนะครับอันนี้ชื่อมีคุ้นมากเลยนะครับอเวจีนรกเนี่ยเป็นสัตว์นรกที่อยู่ในขุมที่ลึกที่สุดนะลึกที่สุดน่ากลัวที่สุดนะครับลึกสุดน่ากลัวสุดอายุก็ยืนยาวที่สุดดังนั้นถ้าบอกว่าสัตว์ในนรกอเวจีเนี่ยนะเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่จะต้องถูกตรึงด้วยเหลาเหล็กอันร้อนแดงทั้ง4ด้านนะครับไม่เหมือนตาปณะนะครับตาปณะโดนเสียบก้นทะลุศีรษะอย่างเดียวนะครับอันนี้ถูกเสียบนะครับ4ด้านเลยนะซ้ายขวาหน้าหลังนะซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยถูกเสียบเรียกว่าตรึงจนขยับเขยื้อนไม่ได้เลยนะครับนะแล้วก็เมื่อถูกเหลาเหล็กเสียบอยู่อย่างนั้นน่ะนะท่านก็ยังบอกว่ามี มีแผ่นเหล็กแดงนะเป็นไฟลุกแดงเลยเนี่ยครอบบนศีรษะมาถึงหูนะส่วนเท้านะเท้าก็จมอยู่ในแผ่นเหล็กอันมีไฟลุกร้อนแรงอยู่อย่างนั้นแหละนะลึกขึ้นมาถึงตะตุ่มนะส่วนร่างกายก็ถูกเหลา4อันตรึงเอาไว้ทำให้ขยับเขยื้อนไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วก็ยังมีไฟเผามาจาก รอบทิศอยู่ตลอดเวลานะครับมีไฟเผาจากรอบทิศตลอดเวลาแล้วก็มีความพิเศษนะครับในนรกอเวจีเนี่ยไม่เหมือนขุมอื่นนะครับขุมอื่นเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อสัตว์ถูกทรมานจนประเภทเรียกว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับหรือว่าร่างกายนะถูกฟันกระจัดกระจายเป็นเสี่ยงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่นะตายแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ส่วนอเวจีเนี่ยพิเศษกว่านั้นนะอเวจีพิเศษกว่านั้นเฮียเฮงครับเฮียเฮงช่วยกดไม้ให้เป็นสีเขียวนิดหนึ่งนะครับตัวที่ซ้ายด้านล่างนะจากทางซ้ายตัวที่สองเฮียเฮงกดให้เป็นสีดำทั้งสองทั้งสีเขียวทั้งสองตัวเลยนะครับเสียงคุณภรรยาจะได้ไม่เข้ามานะกลับมามหาอเวจีนรกเนี่ยท่านบอกว่าสัตว์นรกอเวจีเนี่ยมีความพิเศษคือมีความทนทรหดยิ่งกว่านรกในเจ็ดขุมแรกนะครับคือเจ็ดขุมแรกเวลาเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวเนี่ยก็เหมือนกับเขาตายไปแล้วเขาได้พักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่นะแล้วค่อยถูกไล่ฟันไล่ฆ่าอย่างนั้นนะเหมือนกับไม่มีช่วงพักเบรกนิดๆนะครับส่วนอเวจีนี่พิเศษหน่อยก็คือท่านบอกสัตว์นรกอเวจีเนี่ยไม่เคยตายเพราะความเจ็บปวดเหล่านี้เลยนะมีความทนทรหดมากถูกเผาแค่ไหนจะเจ็บจะแสบจะร้อนแค่ไหนก็ไม่เคยตายนะครับก็ต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดอย่างนั้นไปชั่วตลอดอายุไขของเขาเลยนะครับนั้นในมหานรกอเวจีนี่น่ากลัวมาก มีบางท่านบอกวันนี้คนจะฟังน้อยไม่เหมือนวันที่เรียนวิถีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะพูดเรื่องนรกหลายคนบอกกลัวนะฮะกลัวไม่อยากฟังไม่กล้าฟังก็เลยไม่กล้าเข้ามาฟังกันก็หลายท่านก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเมื่อเห็นการทรมานสัตว์นรกเนี่ยน่ากลัวมากนะน่ากลัวมากแต่ก็ควรจะรู้นะครับเราจะได้ไม่เผลอไปทำอกุศลกรรมที่จะเป็นเหตุให้เราไปตกนรกเหล่านี้นะครับพักเบรกนิดหนึ่งช่วงนี้จะถามท่านสมาชิกนะครับว่าผู้ที่ตายแล้วไปเกิดในอเวจีมีใครบ้างในพุทธกาลตายแล้วไปเกิดอเวจีมีใครบ้างท่านเทวทัตหนึ่งละท่านเทวทัตหนึ่งละนะครับทำไมท่านเทวทัตไปท่านเทวทัตทำไมถึงไปตกนรกครับอเวจีสังฆเพศด้วยและอะไรอีกอันหนึ่ง โลหิตุบาทด้วยนะครับจะกลิ้งก้อนหินลงมาทับพระเจ้าให้ตายเลยนะฮะแต่ด้วยบุญญาธิการของพระเจ้านะครับอันนี้ท่านมีแสดงนะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มีใครฆ่าให้ตายได้ไม่มีใครฆ่าให้ตายได้อย่างไรเสียท่านจะต้องปรินิพพานเองนะปรินิพพานเองท่านเช่นนั้นเองครับท่านเช่นนั้นเองช่วยปิดไมค์ตรงกลางให้เป็นสีเขียวนิดหนึ่งนะขอโทษทีท่านเข้ามาทีหลังก็เลยไม่ได้แจ้งกติกาตรงนี้นิดหนึ่งเพราะเสียงท่านจะเข้ามาในห้องนะท่านเช่นนั้นเองขอบคุณครับพระเทวทัตหนึ่งละนะเมื่อกิ้งก้อนหินลงมาก้อนหินก็ไม่สามารถจะมาทับพระเจ้าได้นะครับก็ไปกระแทกถูกแง่งหินก้อนหินใหญ่ก็แตกกระจายนะแต่ด้วยวิบากของพระพุทธเจ้านะแม้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถพ้นจากกฎแห่งกรรมได้นะเพราะกรรมเขาไม่จำนะว่าคนนี้เป็นใครนะไม่มีเส้นไม่มีสายและแม้แต่พระเจ้าก็ต้องใช้กรรมนะก็คือสะเก็ดหินก็ยังมากระทบข้อพระบาทนะจนข้อพระโลหิตขึ้นมาเลยนะฮะจัดเป็นอนันตริยกรรมแล้วก็ยังไปสังฆเพศอีกนะครับยุคสงฆ์ให้แตกแยกนะแบ่งพรรคแบ่งพวกตายแล้วก็เลยเกิดในนรกอเวจีแต่ท่านทราบไหมครับว่าก่อนพระเทวทัตตายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมีใครทราบไหมครับอะไรครับคือ พระเทวทัตเนี่ยจริงๆเขาสำนึกบาปแล้วนะเขาสำนึกบาปว่าเขาทำชั่วกับพระพุทธองค์ไปเยอะมากนะครับเขาก็จะมากราบขอขมาพระพุทธเจ้านะฮะก็ให้ภิกษุที่เป็นลูกศิษย์นี่แหละนะใส่เหมือนกับใส่เสลียงหามานี่แหละนะหรือแค่นี่แหละนะท่านเดินไม่ไหวแล้วท่านป่วยหนักใกล้จะมรณภาพหามมาถึงนะครับก็มีลูกศิษย์มาบอกพระเจ้านะบอกว่าพระเทวทัตเนี่ยเขาได้สำนึกบาปแล้วนะฮะจะมากราบขอขมาพระองค์นะพระองค์ก็ตรัสบอกว่าเทวทัตน่ะไม่ได้มาพบตถาคตหรอกนะเพราะว่ากรรมของเทวทัตหนักมากอย่างไรไม่ได้เห็นหน้าดังนั้นช่วงที่ก่อนจะถึงพระเชตวันเนี่ยนะครับลูกศิษย์ก็แบกมาก็เหนื่อยวางแคร่ลงกับพื้นนะครับพระเทวทัตก็ลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาก่อนใกล้ๆจะถึงเชตวันนี่แหละนะลุกขึ้นมาจะเดินไปเข้าไปในเชตวันเนี่ยพอเท้าแตะถูกพื้นแค่นั้นแหละนะธรณีแยกเลยนะครับธรณีแยกสูบลงไปนะระหว่างที่ตัวกำลังจมในธรณีนั้นน่ะนะท่านก็บอกไอ้มือนี่ก็จมลงไปในแผ่นดินแล้วนะจะยกขึ้นมาไหว้พระพุทธเจ้าขอขมาลาโทษก็ยกไม่ไหวแล้วนะท่านก็เลยบอกว่าก่อนที่จะจมเนี่ยเหลือกระดูกคางนี่แหละนะคือคางของท่านนี่แหละยังเกยกับแผ่นดินอยู่ท่านบอกท่านจะขอเอากระดูกคางท่านเนี่ยบูชาพระพุทธองค์เป็นการขอขมาลาโทษลากรรมนะฮะแล้วก็จมลงไปนะฮะจมลงไปธรณีสูบตายปุ๊บก็ไปเกิดในนรกอเวจีปั๊บเลยนะครับดังนั้นพระเจ้าก็ได้พยากรณ์นะครับบอกว่าเทวทัตเนี่ยเขาได้สำนึกบาปแล้วนะฮะแล้วก็ได้บูชาตถาคตด้วยกระดูกคางครั้งสุดท้ายนะพระเจ้าบอกว่าหลังจากใช้กรรมในนรกจบแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้กรรมจนเบาบางได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในอนาคตเทวทัตจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอัฏฐิสละนะอัฏฐิสละแปลว่ากระดูกคางนั่นแหละนะครับหากท่านที่สองมีใครอีกที่ตกนรกอเวจี นางจินตมานวิกาเป็นใครเอ่ยคุณเช่นนั้นเองครับช่วยปิดไมค์นิดหนึ่งเสียงคุณกล้องเข้าในห้องเยอะเลยนะครับขอบคุณครับนางจินตมานวิกาคืออะไรครับจ้างมาครับก็เขาบอกว่าเวลาคนมาเชตวันนะพอเขาฟังทำเสร็จเขาจะกลับนางก็แกล้งเดินเข้าไปในเชตวันนะตอนเย็นตอนพบค่ำนะพอเข้าไปถึงแกก็ไปแอบอยู่นะตามพุ่มไม้พอตอนเช้าเนี่ยคนเดินมาจะมาฟังธรรมพระเจ้าเธอก็ทำเป็นผมเผ้ายุ่งเหยิงเดินออกจากพระเชตวันสวนออกมาเขาเรียกสร้างภาพว่ามานอนค้างคืนอยู่ในเชตวันนี่แหละนะครับทำนี้อยู่เป็นระยะนะครับพอผ่านไปหลายเดือนเนี่ยนางก็เอาไม้นะครับเอาไม้มากลึงเป็นลูกกลมๆแล้วก็มาผูกเชือกไว้ที่หน้าท้องนะครับแล้วก็มากล่าวตู่พระเจ้าบอกว่านางเนี่ยท้องกับพระพุทธองค์พระองค์ทำไมไม่รับผิดชอบนะพระเจ้าตรัสว่าไงครับมีใครทราบไหมพระเจ้าตรัสว่าไงดูก่อนน้องหญิงความจริงเรื่องนี้เป็นเช่นใดมีเรารู้กันเพียงสองคนนะครับนางก็ยังปากแข็งนะครับนะย่างก็รู้อยู่เนี่ยพระองค์ก็รู้ว่าทำหม่อมแทนท้องแล้วยังทำเป็นปฏิเสธแล้วเรื่องร้อนถึงใครล่ะร้อนถึงใครทราบไหมครับเท้าสักกะเนี่ยอาจพระแท่นบรรดุกรรมพลศิลาอาจแข็งปึ๊กขึ้นมาเลยนะครับท่านบอกว่าคนที่มีบุญญาธิการนะมีบุญบารมีมากๆเวลาประสบความเดือดร้อนนะฮะบรรดุกรรมพลศิลาอาจของพระอินทร์จะแข็งที่ปกตินุ่มนะครับจะแข็งปึ๊กขึ้นมาเลยนะเมื่อพระแท่นบรรดุกรรมพลแข็งขึ้นมาท่านก็จะรู้แล้วว่าเอาล่ะสินะต้องมีคนใครที่มีบุญญาธิการกำลังเดือดร้อนนะก็ใช้ตาทิพย์เนี่ยเพ่งลงมามองลงมาโลกมนุษย์ก็โอ้นางจินจามานวิกา กล่าวตู่พระเจ้าบาปกรรมบาปกรรมปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับพระอินทร์ทำอะไรครับแปลงกายเป็นหนูแปลงกายเป็นหนูมุดเข้าไปในผ้านุ่งขึ้นไปกัดเชือกที่มัดไอ้ไม้ที่มาผูกที่ท้องนั่นแหละพอเชือกขาดไม้ก็หล่นโผล่ลงมาแผนแตกเลยตอนนี้นะครับแผนแตกชาวบ้านก็ทำอะไรครับชาวบ้านสหบาทาลุมประชาทันพอถูกลุมประชาทันนางก็หนีหนีวิ่งออกจากพระเชตวันมารับตาพระเจ้าธรณีก็สูบลงอเวจีไปท่านที่สองเอาใครอีกท่านที่สามนะครับพระนางพิมพาด้วยพระเทวทัตด้วยพระเทวทัตนี่เป็นพี่ชายของพระนางยโสธราพิมพาครับนะฮะแล้วพระเจ้าสุปพุทธะน่ะไปทำอะไรบิณฑบาตแล้วไปกั้นทำไมไปโกรธแค้นอะไรพระเจ้าสาธุครับแม่คุณเป็นประการนี่ความรู้พระสูตรเยอะมากเลยนะครับนะฮะนมัสการท่านสรพงษ์ครับสาธุช่วยปิดไมค์เป็นสีเขียวนิดหนึ่งเสียงท่านดังเข้ามาในห้องสาธุครับโปรดพระเจ้าสองเรื่องหนึ่งนะได้ลูกสาวไปนะฮะแล้วก็ทิ้งให้ลูกสาวเป็นม่ายอยู่ที่วังหนีออกบวชโกรธสองเทวทัตเนี่ยศักดิ์เป็นพี่เมียนะเมื่อไปบวชเป็นภิกษุเนี่ยแทนที่จะให้ตำแหน่งนะตำแหน่งใหญ่โตหน่อยอย่างน้อยก็รองพระพุทธเจ้าก็ยังดีนะครับไม่ให้เกียรติเลยให้เป็นแค่ภิกษุธรรมดาทั่วไปอย่างนี้มันดูถูกลูกเราก็โกรธนะพอเห็นพระเจ้าบิณฑบาตก็เลยสั่งให้ทหารเนี่ยมาเอาโต๊ะมาตั้งดื่มเหล้ากันกลางถนนเลยปิดกั้นทางนะครับพระเจ้าทำไงครับพระเจ้าทำอะไรพระเจ้าเดินเลี่ยงแล้วก็ทำอะไรพระเจ้ายิ้มนะครับพระเจ้ายิ้มพระเจ้ายิ้มเดินเลี่ยงแล้วก็ยิ้มพระอานนท์ที่เดินตามก็ถามว่าพระเจ้าทรงยิ้มด้วยเหตุอันใดพระเจ้าข้าพระอานนท์เดินตามหลังแล้วทำไมพระเจ้ายิ้มละรู้ล่ะพระเจ้ามีพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวแก้วเนี่ยมีรัศมีนะเวลาพระเจ้ายิ้มเนี่ยมันเหมือนกับมีแสงคล้ายๆปัจจุบันเขาให้มีแสงแฟลชออกมานิดหนึ่งแสงแฟลชแวบออกมาพระอานนท์เดินตามหลังก็รู้นะครับว่าพระเจ้ายิ้มถามพระเจ้ายิ้มด้วยเหตุอันใดพระเจ้าข้าเขาก็บอกว่าพระเจ้าสุปพุทธะเนี่ยมีเจตนามาขวางทางบิณฑบาตพระพุทธองค์เนี่ยบาปหนักนะเป็นบาปหนักจากนี้ไปอีก7 วันจะต้องถูกธรณีสูบธรณีสูบนะชาวบ้านที่ได้ยินปั๊บก็เป็นไงล่ะโจษจันเม้ามอยเฮ้ยพระเจ้าสุปพุทธะอีก7 วันถูกธรณีสูบก็เมาไปเมามาก็เรื่องไปถึงพระเจ้าสุปพุทธะนะแกก็เป็นคนฉลาดนะแกบอกว่าไงฮะธรณีสูบเราได้อย่างไรจะสูบเราได้อย่างไรถ้าเราอยู่บนใช่เราอยู่บนปราสาทชั้น7ธรณีจะสูบเราได้อย่างไรเอาละนะในเมื่อพระเจ้าบอกว่าเราจะต้องถูกธรณีสูบใน7 วันถ้าเลย7 วันแล้วเราไม่ถูกธรณีสูบเราจะไปเยาะเย้ยพระเจ้าว่าพระเจ้ากล่าวสิ่งที่ไม่จริงอันนี้เตรียมวางแผนเยาะเย้ยเลยนะครับเขาพูดแบบปัจจุบันแปลว่าจะไป discredit พระเจ้าบอกพูดแล้วไม่จริงไหนบอกว่าตายไม่เห็นตายซะหน่อย นะครับปรากฏว่าแกก็ไปอยู่วันนั้นแล้วแกก็สั่งทหารสั่งทหารก่อนว่าทหารพวกเจ้าต้องเฝ้ายามให้ดีนะเราจะลงมาข้างล่างเนี่ยต้องขวางอย่าให้เราลงไปถ้าใครปล่อยให้เราผ่านลงไปนะจะประหารชีวิตทหารก็กลัวสิกลัวสิก็ถ่างตากันผัดเวรถ่างตากันนะครับเวลากรรมจะให้ผลน่ะคืนสุดท้ายกำลังจะหมดไปนะปรากฏว่าทหารก็เพลียก็หลับยามกันนะไอ้ม้าอัสรตัวโปรดไม่ได้เจอพระเจ้าสุภพุทธะมา7วันก็คิดถึงเจ้านายก็ร้องด้วยเสียงอันดังไปถึงปราสาทชั้น7เลยนะพอพระเจ้าสุภพุทธะได้ยินเสียงม้าทิ้งลืมหมดเลยว่ามันจะสิ้นจะสว่างแล้วนะจะเช้าวันที่7แล้วนะความรักม้าห่วงม้าถ้าม้าไม่ได้เห็นหน้าเราต้องอกแตกตายแน่ๆนะครับลืมเลยเรื่องธรณี7วันก็รีบวิ่งปรู๊ดออกมาจากปราสาทชั้น7นะครับพอมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายนะเท้ากำลังจะแตะถูกธรณีนึกได้เฮ้ยธรณีนึกถึงคำว่าธรณีสูบเลยจะชักเท้ากลับนี้ไม่ทันแล้วนะครับธรณีแยกแล้วนะเกิดแรงดึงดูดสุญญากาศดูดพระเจ้าสุภพุทธะตกลงไปจมธรณีตายไปเกิดนรกอเวจี3แล้วนะเอาคนที่4มีใครคนที่4ใครเอ่ยนนทยักษ์เป็นยักษ์มิจฉาทิฐิยักษ์นี่อยู่ภูมิไหนทราบไหมครับยักษ์ยักษ์โขนะยักษ์โขลูกน้องท้าวเวสสุวรรณนะลูกน้องท้าวเวสสุวรรณจะเป็นยักษ์มิจฉาทิฐินะแต่แกมีสหายเป็นยักษ์สัมมาทิฐินะแกก็เหาะมาด้วยกันทีนี้ยักษ์มิจฉาทิฐิตัวนี้นนทยักษ์จะเห็นพระสารีบุตรกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ไอ้ด้วยความที่หมั่นไส้นะครับแล้วบอกพระสารีบุตรนั่งทำเตะเอากระบองฟาดหัวสักทีดีไหมนะยักษ์สหายสัมมาทิฏฐิก็บอกอย่านะท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากท่านอย่าไปทำอะไรเชียวนะบาปหนักเชียวนะโอ้ยบาปหนักอะไรกันนะไอ้มนุษย์ตัวแค่นี้แล้วตีทีเดียวนี่คงเละนะเละกระจายไม่เหลือซากนะเพื่อนสายบอกอย่าท่านอย่านะห้ามไม่ทันละนะครับแกก็เหาะดิ่งลงมานะครับแล้วก็เงื้อกระบองเนี่ยฟาดลงบนศีรษะพระสารีบุตรอย่างแรงเต็มแรงเลยท่านบอกแผ่นดินสะเทือนเลยนะครับท่านบอกว่าไอ้แรงกระบองที่ฟาดลงมาเนี่ยนะถ้าเกิดฟาดลงไปบนภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งเนี่ยภูเขานั้นจะแตกละเอียดเป็นจุดเลยนะแตกละเอียดปรากฏว่าฟาดศีรษะพระสารีบุตรเนี่ยแผ่นดินสะเทือนเลยนะแต่พระสารีบุตรไม่เป็นไรทำไมไม่เป็นไรครับโอ้ยบอกอยู่ในฌานไม่ได้นะบอกอยู่ในฌานตีลงอีกอยู่ในฌานนี่ตีนี่กระจายเลยนะกระจายได้เหมือนกันนะท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่อำนาจนิโรธสมาบัติเนี่ยจะคุ้มครองร่างกายของผู้นั้นไม่ให้ได้รับอันตรายใดๆท่านบอกว่าเอาไฟไปสุมเอาฟืนไปสุมท่วมศีรษะนะครับแล้วก็จุดไฟเผาจนฟืนนั้นไหม้หมดนะครับเหลือแต่ขี้เถ้าท่านบอกว่าปลายเขม่าจับปลายจีวรยังไม่มีเลยนะครับเศษเขม่าจับปลายจีวรยังไม่มีนะครับอันนี้เขาเรียกอำนาจของพระผู้เข้านิโรธสมาบัติดังนั้นพระสารีบุตรก็เลยไม่เกิดอันตรายใดๆนะครับส่วนเมื่อตีลงมาเต็มแรงเนี่ยแผ่นดินสะเทือนเนี่ยทำให้นนทยักษ์เนี่ยรู้สึกร้อนไปทั้งตัวเหมือนไฟเผาเลยนะครับฤทธิ์ของแกหมดเลยนะฮะแกร่วงลงมาพอเท้าจะแตะพื้นธรณีก็สูบลงอเวจีไปหนึ่งพอพระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติพระโมคคัลลานะก็มาถามว่าท่านสารีบุตรเป็นอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่มียักษ์ตัวหนึ่งเอากระบองตีศีรษะท่านอย่างแรงเนี่ยท่านเป็นอะไรหรือไม่นะท่านก็บอกมีหน้าคันหัวอยู่นิดหนึ่งคันหัวนิดหนึ่งนะฮะ อ้าวสี่แล้วนะสี่ละคนที่ห้า ไม่ใช่ไหมชื่ออะไรนันทมานพนันทมานพเนี่ยความจำดีมากเลยนันทมานพเนี่ยนะคะแกแอบปิ๊งพระนางบุญวรรณาเถรีตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาสยังไม่บวชคือนางบุญวรรณาเนี่ยสวยมากนะพอมาบวชเป็นภิกษุณีบรรลุอรหันต์แกก็ยังไม่เลิกนะฮะตามจ้องอยู่มีวันหนึ่งปลอดคนนางอุบลวรรณาเถรีเดินกลับไปในกุฏิแกก็ตามบุกเข้ามาในกุฏินะครับบุกข่มขืนนางได้สั่งห้ามแล้วห้ามอีกตั้งหลายครั้งแต่ด้วยอำนาจเศษกรรมของนางนี่แหละก็คือไปข่มขืนคนอื่นเข้าไว้ทำให้ถูกนันทมานพเนี่ยข่มขืนจนสำเร็จนะครับพอสำเร็จเนี่ยแกก็เดินออกจากกุฏิพอรับตานางอุบลวรรณาเท่านั้นแหละธรณีก็สูบลงอเวจีอีกท่านหนึ่งนะครับนั้นถูกธรณีสูบมี5ท่านนะในพุทธกาลแต่ก่อนนู้นยังมีอีกท่านหนึ่งมีใครรู้จักไหมพระเจ้ากลาภุเคยได้ยินไหมครับพระเจ้ากลาภุสมัยนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยยังเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญขันติบารมีอยู่นะชื่อขันติวาทีดาบทนะขันติวาทีดาบทเนี่ยเป็นนักบวชนะครับแล้วก็อยู่ในป่านี่แหละนะมีวันหนึ่งก็ไปเข้าไปในเขตอุทยานของพระเจ้าจากพระราชาท่านหนึ่งอ่ะชื่อพระเจ้ากลาภุท่านก็ไม่รู้นะว่าเป็นเขตอุทยานเห็นเป็นป่าก็ไปพักพระเจ้ากลาภุก็มาประพาสเที่ยวในป่านะก็มีพวกนางสนมกำนันติดตามมาจำนวนหลายท่านอยู่หลายคนอยู่พอเดินไปเดินมาท่านพระองค์ก็เหนื่อยก็นอนพักนะครับนอนพักก็จะมีนางสนมอยู่ท่านหนึ่งนะนางสนมท่านหนึ่งให้นอนหนุนตักนี่แหละแล้วก็หลับเพลินนานเลยนะฮะส่วนสนมที่เหลือเห็นท่านนอนหลับก็รู้ว่าท่านเป็นคนนอนขี้เซานอนนานก็ไปเดินเที่ยวป่ากันเที่ยวไปเที่ยวมาก็เห็นมีดาบทอยู่ท่านหนึ่งนั่งอยู่นะก็ไปถึงก็ไปกราบนะครับแล้วก็บอกท่านดาบทช่วยแสดงธรรมให้พวกหม่อมฉันฟังหน่อยสินะครับนะขันติบาทีดาบทก็แสดงธรรมให้ฟังนะครับแสดงธรรมให้ฟังพอแสดงธรรมเนี่ยพวกนางก็โอ้ฟังแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในธรรมะนั่นแหละนะเหมือนพวกท่านนั่งฟังกันอยู่นี่แหละนะฮะกำลังฟังพอเวลาผ่านไปนานพระเจ้ากลาภุก็ตื่นบรรทมอ้าวสนมไปไหนหมดล่ะนะบอกว่าเห็นเดินไปทางนู้นแหละนะทางป่าทางนู้นแหละทำไมไปตั้งนานป่านี้ยังไม่มานะครับนั่งรอสักครู่ก็ยังไม่มาท่านก็โกรธนะท่านก็เดินไปทางนั้นแหละพอเดินเห็นพวกสนมกำลังห้อมล้อมขันติวาทีดาบทอยู่นะฮะก็โกรธท่านเป็นใครมาอยู่ในอุทยานเราได้อย่างไรนะครับพระโพธิสัตว์ก็บอกเราคือขันติวาทีดาบทแล้วท่านพูดอะไรให้พวกสนมเราฟังอยู่ล่ะอาตมากำลังแสดงเรื่องของขันตินะความอดกลั้นต่อสิ่งที่ทนได้ยากคุณพานีครับช่วยปิดไมค์นิดนึงคุณพานีกดไมค์เป็นสีเขียวนะครับคุณพานีนะรังสีสาธุครับนะเขาบอกอ๋อท่านเป็นผู้มีขันติหรือถูกต้องแล้วมหาบพิตรเราเนี่ยสรรเสริญขันติความอดทนอดกลั้นท่านมีขันติจริงเหรอจริงพระเจ้าค่ะนะแกชักพระขันออกจากฝักเลยนะครับตัดจมูกขันติวาทีดาบทเลือดสาดเลยนะครับเป็นยังไงยังมีขันติอยู่ไหมยังมีขันติอยู่พระเจ้าข้าโอ้ขันติเหรอแกก็เอาพระขันเนี่ยตัดหูสองข้างเลยเลือดก็สาดออกมาอีกเป็นยังไงมีขันติอยู่อีกไหมยังมีขันติอยู่นะครับก็เอาพระขันเนี่ยตัดแขนนะตัดแขนเลือดก็ไหลนองออกมายังมีขันติอยู่ไหมนะหม่อมฉันก็ยังมีขันติอยู่พระเจ้าข้าไม่โกรธพระองค์เลยแม้แต่น้อยโอ้โหโกรธนะครับโกรธใหญ่เลยทีนี้อมาตย์ที่ตามไปด้วยเนี่ยเขาบอกอย่าพระพุทธองค์อย่าไปทำร้ายท่าน นะเป็นบาปเป็นกรรมไปเหอะไปเหอะนะฮะยังไงท่านตายแน่ละถูกตัดอย่างเงี้ยแขนเลือดสาดอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องตายแน่ๆอยู่ละไปเหอะกลับเถอะพระองค์นะฮะท่านบอกแหมพอโดนดึงกลับก่อนกลับเนี่ยแถมอีกนิดหนึ่งนะครับขันติวาทีตอนนั้นก็ล้มเจ็บนะฮะเจ็บล้มลงไปนอนก่อนกลับเนี่ยยังเอาพระบาทนี่กระทืบยอดอกอีกทีหนึ่งกระทืบอย่างแรงกระอักเลือดออกมาเลยนะครับกระอักเลือดมาเป็นไงยังมีขันติอยู่ไหมยังมีขันติอยู่พระเจ้าข้านะอมาตย์รีบลากตัวดึงตัวไปเลยนะครับพอให้มเหสีรีบพาตัวไปพวกสนมนะอมาตย์ก็เลยมาบอกว่าท่านดาโบสนะอโหสิกรรมให้พระราชาด้วยเถิดนะฮะอย่าได้ถือโกรธนะท่านบอกว่าท่านอมาตย์ความโกรธต่อพระราชาแม้เพียงน้อยหนึ่งก็ไม่มีเลยขอให้มหาบพิตรจงทรงพระเจริญถูกเถิดนะฮะขนาดนี้นะโดนกระทืบซะขนาดนี้ตัดแขนจนเลือดสาดนี้ขอให้มหาบพิตรจงทรงพระเจริญเถิดนะครับก็คือไม่โกรธจริงๆนะครับแล้วก็มรณภาพไปนะครับส่วนพระเจ้ากลาภุเนี่ยพอเดินรับตาออกไปแค่นั้นแหละธรณีก็แยกนะครับสู่ลงอเวจีไปก็ไปอยู่เป็นแก๊งกันอยู่ข้างล่างอันนี้คือนรกอเวจีน่ากลัวมากนะครับแล้วก็ในอเวจีเนี่ยมีอายุขัยยืนยาวมากท่านบอกยาวถึง1อันตรกัปเลยนะฮะ1อันตรกัปยาวมากเรื่องอันตรกัปเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษากันนะว่าไอ้กัปเนี่ยมีกี่อย่างนะครับมีอายุกัปอันตรกัปอสงไขยกัปมหากัปเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาศึกษากันอีกทีนึงนะครับเป็นไงครับมหานรกน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมนอกจากไม่น่ากลัวเลยต่างคนต่างอยู่นะครับโอ้น่ากลัวคือ6 คนนะฮะจริงๆมันน่ากลัวมากนะเพราะว่ามันถูกเหลาเสียบตรึงทุกทิศเลยอ่ะนะครับแล้วก็มีไฟเผาอยู่แล้วก็แบบร้อนแค่ไหนก็ไม่เคยตายเลยนะครับไม่เคยสลบไม่เคยตายเลยนะก็ต้องถูกนั้นแหละทีนี้ต่อไปท่านบอกว่าบาปอะไรเนี่ยทำให้ตกนรกนะครับท่านบอกว่าเวลาสัตว์ไปตกนรกนี่แหละนะครับเพราะว่ากระทำอกุศลกรรมบท10นี่แหละนะฮะมีกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3ดังนั้นท่านบอกว่าถ้าหากอกุศลกรรมบทนั้นทำด้วยเจตนาอันแรงกล้าเจตนาแรงกล้ากระทำตอบผู้มีคุณอันวิเศษนะก็มีคุณธรรมพิเศษย่อมต้องไปได้รับผลเกิดในนรกได้เช่นกันนะครับดังนั้นท่านบอกว่ากรรมที่ทำให้ไปตกนรกแน่นอนนะครับเรียกว่าอนันตริยกรรม5ก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธองค์ให้ห่อพระโลหิตแล้วก็ยุสงฆ์ให้แตกแยกกันนะครับส่วนทางใจนะมีนิยตามิจฉาทิฏฐิกรรมความเห็นผิดอย่างร้ายแรงนิยตามิจฉาทิฏฐิคืออะไรครับนิยตามิจฉาทิฏฐินิยตามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอย่างร้ายแรงอะไรเรียกว่านิยตามิจฉาทิฏฐิโอ้จริงเนี่ยมิจฉาทิฏฐิจุลปีก็สอนไปทีละไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนะไม่เชื่อนรกสวรรค์มีจริงไม่เชื่อว่าชาติที่แล้วมีชาติหน้ามีนะไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีตัวตนจริงไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงนะครับเขาแต่งเรื่องกันขึ้นมานะครับอันนี้ดังนั้น พวกนี้นะพวกนี้เขาก็เลยทำแต่ความชั่วนะทำแต่ความชั่วความดีไม่ทำเพราะเขาเฮียเฮงครับเฮียเฮงช่วยปิดไมค์นิดนึงเฮียเฮง เดี๋ยวก็ต้องคุยกับเฮียเฮงส่วนตัวนิดนึงยังกดไม่เป็นมั้งดังนั้นพวกนี้เขามักจะมีเขาเรียกว่าอุเฉททิฏฐินะครับคิดว่าตายแล้วสูญชาติหน้าไม่มี บาปบุญคุณโทษก็ไม่มีผลนะก็เลยกล้าทำกรรมทำแต่กรรมชั่วมากขึ้น ทำชั่วไม่ทำเปล่านะครับยังสอนให้คนอื่นเนี่ยมีความเห็นผิดอย่างนี้เช่นกันคนอื่นเข้าไปทำความชั่วแล้วก็เผยแผ่นิยตมิจฉาทิฏฐิไปเรื่อยๆดังนั้นพวกนี้ตายแล้วก็ลงนรกเหมือนกันลงนรกเหมือนกันเอาละกลับมามัคคิริโคสารเดี๋ยวจะมีหลายท่านนะครับผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันมันอชิตะกัมพลเกษะกัมพลนะครับกักกุจจายนะนะครับก็หลายท่านอยู่อาจารย์ทั้ง6พวกนี้มีครับสาธุดังนั้นฆ่าพ่อกับฆ่าแม่มีโดยย่อแสดงโดยย่อกันนั่นเองจุลตีว่าไม่เชื่อบาปคุณโทษบาปหนักนะอยู่ในโลภะทิฏฐิสัมปยุตก็เรียกทิฏฐิพิเศษฆ่าพ่อฆ่าแม่ไหนบาปกว่าดูที่ศีลดูคุณธรรมนะครับใครคุณธรรมมากกว่าฆ่าคนนั้นบาปกว่าแล้วถ้าคุณธรรมเท่ากันล่ะทำไมฆ่าแม่บาปกว่าอุ้มท้องมาตั้งเกือบ10 เดือนนะครับต้องคอยประคบประหงมต้องอดเปรี้ยวอดของอร่อยที่ตัวเองชอบกลัวลูกจะโดนอาหารรสจัดและจะเจ็บปวดแสบปวดร้อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนคลอดลำบากไหมว่าไงครับครับเชิญคุณสาคือเรื่องของอนันตริยกรรมเนี่ยกุศลแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะพาไปสุคติได้นะดังนั้นเวลาแม้จะสำนึกบาปตอนนั้นน่ะตอนที่ไฟนรกกำลังพื้นแผ่นดินกำลังสูบเนี่ยเขาย่อมมีความตกใจกลัวอยู่นะครับตกใจกลัวเปลวไฟที่ลุกพรึบขึ้นมานะตกใจกลัวพอตกใจกลัวตอนนั้นจิตก็เป็นโทสะขึ้นมานะโทสะขึ้นมาก็ไอ้ตรงที่กุศลเกิดมันก็ลืมหมดแล้วตกใจแล้วก็ลืมหมดแล้วนะครับตอนนั้นก็ตกใจกลัวแล้วก็ถูกไฟเนี่ยเผาตายตั้งแต่เป็นมนุษย์แล้วนะครับก็ปวดแสบปวดร้อนก็มีแต่โทสะมูลจิตทั้งนั้นแหละนะครับสรุปฆ่าพ่อฆ่าแม่นะถ้าใครคุณธรรมมากกว่าคนนั้นฆ่าคนนั้นบาปกว่านะแล้วก็ถ้าคุณธรรมเท่ากันก็ฆ่าแม่บาปกว่าฆ่าพ่อนะครับเพราะว่าแม่มีพระคุณที่ละเอียดลึกซึ้งกว่านะครับครับเอาละเกิดพ่อแม่ตายแล้วมีคนเอาไปเลี้ยงแล้วไปฆ่าพ่อแม่ที่เลี้ยงอนันตริยกรรมไหมครับวิเคราะห์กันเป็นไหมคุณนีฆ่าพ่อแม่เลี้ยงพ่อที่เอามาเลี้ยงคุณเพ็ญปกาเป็นอนันตริยกรรมไหมเป็นไหมไม่เป็นนะครับไม่เป็นนะแต่บาปหนักไหมบาปหนักตกนรกได้ไหมตกได้นะครับตกได้แต่ว่าถ้ายังไม่เข้าข่ายอนันตริยกรรมเนี่ยท่านบอกว่าการให้ผลไม่แน่นอนนะครับการให้ผลไม่แน่นอนนอกจาก คนนั้นมันต้องมีคุณธรรมมากๆสูงส่งมากๆนะครับถึงจะตกนรกแน่นอนนะครับดังทุกวันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องการฆ่าพ่อฆ่าแม่โดยรู้เท่าไม่ถึงการทราบไหมครับเพราะอะไรฆ่าพ่อฆ่าแม่โดยรู้เท่าไม่ถึงการอ๋อไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นปืนมาเล่นนี่ไม่เป็นนะเพราะว่าไม่มีเจตนาเอาปืนมายิงเล่นสนุกไม่ได้มีเจตนาฆ่านะครับการที่ฆ่าพ่อแม่โดยรู้เท่าไม่ถึงการก็คือกรณีพ่อแม่อยู่ ICU ใช้เครื่องช่วยแล้วก็คิดว่าโอ้ยังไงรักษายังไงก็ไม่หายละนะครับไม่หายละนะก็เลยให้หมอเอาเครื่องช่วยออกโหอันเนี้ยอนันตยกรรมเลยนะครับอันตรายเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยก็อย่างในท่านก็ไม่รอดละนะครับก็เอาเครื่องช่วยออกซะเองนะหมอไม่อยู่สงสารท่านก็เลยเอาออกเนี่ยอันนี้เสี่ยงมากเลยนะครับเสี่ยงอนันตยกรรมมากฉะนั้นท่านบอกว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยถ้าท่านถึงกับกรรมหมดลมหายใจเนี่ยนะถ้าอายุขัยท่านพอสมควรแล้วเนี่ยปล่อยท่านไปสงบเนี่ยโอกาสไปสุคติเยอะนะครับแต่ถ้า เกิดท่านหมดลมแล้วไปปั๊มท่านขึ้นมาเนี่ยเวลาปั๊มเสร็จเนี่ยท่านอยู่เองไม่ได้ร่างกายท่านอยู่เองไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องช่วยนะเครื่องช่วยก็ต้องเจาะนู่นนะเสียบนี่เข้าไปในคอบ้างในจมูกบ้างโอ้โหท่านจะเกิดทุกขเวทนาเยอะเลยนะครับถ้าท่านฟื้นและท่านรู้ตัวเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ท่านเกิดทุกขเวทนาเยอะๆเกิดโทสะมูลจิตเนี่ยเยอะมากนะครับดังนั้นถ้ากับว่าเราไปเปิดทางให้ท่านไปอบายภูมิโดยรู้เท่าไม่ถึงการด้วยความหวังดีดังนั้นท่านบอกว่าถ้าท่านถึงแก่กรรมหมดลมหายใจหัวใจหยุดเต้นปล่อยไปตามธรรมชาติเลยไม่บาปเลยนะครับไม่บาปเลยแต่ถ้าใส่เครื่องช่วยอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วไปให้เอาออกเนี่ยบาปอันตรายนะอันตรายเข้าข่ายอนันตยกรรมได้นะดังนั้นก็ทำใจกันไว้ล่วงหน้ากันไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องมากลัวกันทีหลังนะครับคืออย่างนี้มันมีช้อยหนึ่งนะครับก็ถามหมอว่าคุณหมอตกลงมีโอกาสที่จะหายหรือฟื้นเป็นปกติไหมหมอบอกคงหมดโอกาสแล้วล่ะนะบางท่านบอกสมองตายแล้วทางแพทย์ถือว่าตายแล้วนะฉันก็บอกงั้นแล้วแต่ดุลพินิจคุณหมอแล้วกันนะครับลูกๆอ่ะนะฮะลูกๆอ่ะแล้วแต่ดุลพินิจคุณหมอนะถ้าคิดว่าไม่รอดแล้วก็คุณหมอจัดการตามสมควรแล้วหมอเอาเครื่องช่วยออกเนี่ยเราก็ไม่เกี่ยวเพราะเราไม่ได้ทำเราไม่ได้สั่งเป็นแต่ให้หมอตัดสินเองแล้วหมอตัดสินเอาออกก็เอาออกก็เรื่องของหมอนะครับแล้วตรงนี้ต้องวางใจกันเป็นหน่อยนิดนึงนะฮะวางใจกันเป็นนิดนึงจะได้ไม่อันตรายกับเราครับครับไม่ได้ก็ปล่อยไปงั้นแหละมีอีกทางนะครับถ้าคิดว่ายังไงท่านก็ไม่หายละบางคนฐานะไม่ค่อยดีอ่ะนะไม่สามารถที่จะให้ท่านอยู่ ICU อย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพราะหมดเนื้อหมดตัวละนะมีทางนึงขอเอาท่านกลับมาบ้านแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์นะพวกออกซิเจนอะไรมารักษาชีวิตท่านเท่าที่เราจะทำได้นะครับเท่าที่เราทำได้ถ้าท่านอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวท่านก็หมดบุญท่านก็หมดลมไปอันนี้ก็ถือว่าเราทำได้ดีที่สุดนะเราก็ช่วยแล้วช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้นะครับบางคนก็ทำอย่างนี้ก็มีนะก็คือเอากลับบ้านมาดูแลเองอย่างน้อยก็เอาเงินที่อยู่ห้อง ICU มาซื้ออุปกรณ์พวกนี้ก็ยังถูกกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็เกิดท่านสิ้นไปก็เอาไปบริจาคทำบุญก็ยังได้บุญอีก นะครับดังนั้นอกุศลกรรมบทนี่อันตรายนะครับต้องระวังนะอย่าทำฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนะพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อและก็เพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นโดยมิชอบอาฆาตพยาบาทผู้อื่นจองเวรแล้วก็มีนิยตะมิจฉาทิฏฐินะถ้าไปกระทำกับคนที่มีคุณธรรมมากมีศีลธรรมดีมีคุณความดีมากๆอันตรายมากๆโอกาสเสี่ยงไปนรกขุมใดขุมหนึ่งใน8ขุมเนี่ยค่อนข้างมากนะครับส่วนโทษที่นำสู่นรกนะฮะก็ยังมีค่อนข้างยาวอยู่นะครับยาวอยู่เอาแบบลองดูนิดหนึ่งนะครับถ้าบอกว่าคนที่ไปเบียดเบียนคนที่ต่ำต้อยกว่าด้วยหน้าที่การงานหรือด้วยฐานะนะฮะหรือด้วยฐานะทางสังคมไปเบียดเบียนอันนี้จะพาไปสู่สันชีวนรกนะเช่นคนมีอำนาจตอนที่เป็นมนุษย์แล้วก็ไปกันแกล้งคนที่ด้อยกว่าตนโดยไม่เป็นธรรมนะฮะกันแกล้งโดยไม่เป็นธรรมมหาโจรนะที่ปล้นทำลายบ้านเรือนนะปล้นทรัพย์สมบัตินะแล้วก็พวกนี้แหละนะครับเมื่อตายแล้วจะไปสันชีวนรกนะครับส่วนผู้ที่เบียดเบียนฆ่านักบวชฆ่าภิกษุสามเณรดาบสแม่ชีพวกนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับจะไปเกิดในกาลสุตตะนะครับหรือว่าคนที่เป็นภิกษุสามเณรนะครับแต่ว่าประพฤติตนเป็นผู้ทุศีลเป็นอรัชชีโอกาสก็ไปกาลสุตตะก็เยอะนะทุศีลแปลว่าประมาณนะอันนี้ไม่ประมาณว่าเข้าข่ายที่จะเป็นปาราชิกนะครับปาราชิกแล้วก็ยังครองจีวร อยู่อย่างนั้นไม่ยอมสึกนะฮะอรัชชีแปลว่าอาบัติเรื่องเดิมปรงแล้วก็ทำอีกทำแล้วก็ปรงใหม่ปรงแล้วก็ทำใหม่นะก็เรียกภิกษุอรัชชีโอกาสไปอยู่กาลสุตตะค่อนข้างเยอะส่วนบุคคลที่มีหน้าที่ทรมานสัตว์นะมีหน้าที่ทรมานสัตว์นะโดยไม่มีความสงสารตายแล้วก็ไปสังฆาตะนะสังฆาตะคุณกัลยาเสียงดังรบกวนเข้ามาในห้องรบกวนปิดไมค์นิดหนึ่งขอบคุณครับคนที่จุดไฟเผาป่านะเพื่อจะจับสัตว์นะหรือชาวประมงนะใช้แหอวนลากจับปลามากๆใช้ไฟฟ้าช็อตปลาหรือเอายาพิษนะใส่ลงไปในน้ำฆ่าปลาจำนวนมากนะหรือว่าคนที่กักขังสัตว์ไว้ฆ่าพวกที่เสพสุรานะครับเพื่อประทุษร้ายผู้อื่นที่ไม่ควรนะพวกนี้ไปเกิดในโลรุมะนรกนะครับส่วนคนที่ลักทรัพย์สมบัติของผู้มีคุณนะครับภิกษุสามเณรนะขโมยของวัดขโมยของสงฆ์นะครับขโมยเครื่องสักการะบูชาต่างๆนะขโมยเงินคนทำบุญในวัดนี่แหละนะตู้บริจาคพวกนี้ตายไปไว้จะไปเกิดในมหารูรุวะนะส่วนผู้คนที่เผาบ้านเผาเมืองเผากุฏิเผาโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนครับอันนี้ตายแล้วจะไปเกิดในตาปนะนรกเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็พวกที่มีนิยตมิจฉาทิฏฐินะครับอันนี้ก็แสดงไว้ครับพวกสัสพวกอุเฉททิฏฐิพวกนี้นะครับแล้วไปทำทุจริตตายไปแล้วจะไปเกิดในมหาตาปนะนรกก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ส่วนคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระเจ้าห่อพระโลหิตทำสังฆเพศยุสงแตกกันทำลายพระพุทธรูปทำลายเจดีย์ด้วยความโกรธแค้นไม่ชอบใจนะทำลายต้นโพตรัสรู้ด้วยจิตคิดประทุษร้ายบุคคลที่กล่าวติเตียนพระอริยสงฆ์ในทางเสียหายเสื่อมเสียนะเขาเรียกอริยุปวาทะนะอริยุปวาทะตายแล้วจะไปเกิดในมหานรกอเวจีก็แล้วแต่กำลังกรรมอันนั้นส่วนสตรีที่ทำแท้งนะครับจะไปเกิดในโอกาสไปเกิดในเวตรณีอุสธนรกก็มีอยู่นะอุสธะยังไม่ได้เรียนนะครับผู้หญิงที่ ผู้หญิงหรือผู้ชายนะที่ไปคบชู้กับคู่ครองคนอื่นเขาตายแล้วจะไปเกิดอยู่ในสินปรีวณนรกก็คือนรกต้นนิ้วนะครับหรือว่าตกกระทะทองแดงก็มีนะครับดังนั้นมหานรกทั้ง8ขุมเนี่ยบอกว่าอยู่คนละระดับนะครับเป็นชั้นๆลึกต่างกันไปแต่ละชั้นห่างกัน 15,000 โยชน์นะครับ 15,000 โยชน์แล้วถ้าบอกว่าในมหานรกทั้ง8ขุมเนี่ยในแต่ละขุมนะครับแต่ละขุมเช่นเอาสันชีวะขุมแรกเนี่ยนะที่อยู่สูงสุดขึ้นมาเนี่ยถ้าบอกในแต่ละขุมจะมีประตูทางเข้าออก4ทิศนะครับประตูเข้าออก4ทิศนะครับแล้วก็แต่ละทิศก็จะมีประตูนะมีประตูอยู่ก็จะล้อมรอบอยู่นะครับฉะนั้นจะมีแต่ละทิศนะเขาเรียกว่าจะมีขุมย่อยอยู่4ทิศทิศละ4ขุมย่อยนะครับดังนั้นรวม4ทิศทิศละ4ขุมย่อยก็เป็น16ขุมนะครับ16ขุมแล้วก็ในมหานรกแต่ละขุมเนี่ยนะครับจะมีพญายมราชประจำอยู่นะครับพญายมราชประจำอยู่นะประมาณประตูละ1องค์นะดังนั้นพญายมราชจะมีแต่ละชั้นเนี่ยมหานรก8ขุมนะจะมี32องค์เรื่องพญายมราชเดี๋ยวเราจะศึกษารายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีท่านใดจะถามปัญหาอื่นไหมเดี๋ยวศุกร์หน้าเรามาต่ออุสธนรกขุมย่อยละขุมย่อยนี่บาปจะเบานิดหนึ่งการทรมานเบาหน่อยเชิญครับโกงเงินไม่ใช้มันก็มันอยู่ที่โกงเงินใครอะนะไปโกงเงินคนมีศีลมีธรรมมากๆก็อันตรายเหมือนกันนะครับโอกาสตกนรกก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่โกงเงินเนี่ยน่าจะไปเป็นเปรตมากกว่านะเป็นเปรตมากกว่าโอกาสตกนรกไม่ค่อยมากเท่าไหร่ฮะแต่ว่าไม่ต้องไปอวยพรเขานะว่าใครยืมตังค์เราแล้วไม่มาใช้ขอให้มันไปเป็นเปรตนะเดี๋ยวจะเป็นการจองเวรนะครับครับครับเชิญครับผู้ชมที่มีนะครับอ๋อใช่ๆๆโดยทั่วไปเนี่ยเขาว่าคนที่จะเกิดเป็นผู้ชายต้องเกิดจากกุศลที่เป็นพลวะกุศลนะกุศลที่มีกำลังเด็ดเดี่ยวกว่ามั่นคงกว่ามีกำลังแรงกว่านะแต่คนที่เป็นผู้หญิงจะเกิดด้วยทุพพละกุศลนะทุพพละกุศลจะมีกำลังอ่อนกว่าแต่ก็ไม่เสมอไปนะคนบางคนน่ะมีบุญเยอะแต่เขาอยากเป็นผู้หญิงเขาก็อธิษฐานให้เป็นผู้หญิงได้ก็ทำกุศลให้เข้มแข็งอธิษฐานก็จะเป็นผู้หญิงก็ได้มีท่านอื่นไหมครับเชิญครับครับไม่ใช่ใครบอกมาอ๋อเกิดมาเป็นผู้ชายก่อนแล้วเดี๋ยวกลายเป็นผู้หญิงโอ้ใครอันนี้ไม่ใช่คำสอนพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สอนนี้แต่พระเจ้าบอกว่ากรรมน่ะจำแนกสัตว์ตั้งแต่ปฏิสนธิการแล้วว่าคนนั้นเป็นหญิงหรือเป็นชายนะภาวะเพศหญิงเพศชายคือโครโมโซมอ่ะไอตัว DNA ถูกกำหนดมาตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วครับนะเปลี่ยนไม่ได้นะครับดังนั้นครับเชิญครับเชิญครับกรรมปัจจุบันส่งผลชาติหน้าเขาเรียกว่าชาวนะดวงที่7 ชาวนะดวงที่7ไอ้ดวงที่1ดวงที่1ให้ผลชาตินี้ก็คือถูกธรณีสุ่มแล้วดวงที่7ก็นำไปเกิดในนรกอเวจีเป็นโอปะปฏิกะสูง1โยชน์นะฮะสูง1โยชน์ตัวใหญ่เบิ่มเลยนะครับคุณกัลยามีอะไรถามไหมคุณกัลยามีอะไรถามไหมครับมีท่านอื่นไหมคุณไกด์ครับเชิญครับครับก็มันก็มีแน่ๆแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันก็เป็นทุจริตกรรมนะแต่ว่าไอ้ใจที่เราไม่รู้แต่ต้นเราไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่มารู้ทีหลังแต่ถอนตัวไม่ได้นะถอนตัวไม่ได้ก็มันก็มีบาปแต่มันก็ไม่แรงเท่ากับคนที่เขาทำโดยรู้ตั้งแต่ต้นนะคนที่ทำรู้ตั้งแต่ต้นบาปหนักกว่าดังนั้นจะบอกไม่บาปเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็รู้ว่ามันโกงนะรู้ว่าโกงก็ยังจำเป็นต้องโกงนะครับอันนี้ก็มีบาปแต่ไม่รุนแรงมากเท่าเอาโกงเยอะก็บาปเยอะสิครับโกงเงินเยอะบาปเยอะกว่าโกงเงินน้อยอยู่แล้วครับสาธุครับฮะงั้นถ้าเราไม่ได้รู้แต่ต้นน่ะแต่ทำไปแล้วก็ทำกุศลชดเชยไปหน่อยก็ดีนะถ้าเงินได้มาก็ไปทำบุญบ้างอะไรบ้างนะครับมีท่านอื่นไหมครับคุณจุ๊บเป็นไงคุณจุ๊บไม่มีนะครับโอเคอนุโมทนาทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันวันจันทร์นะครับวันจันทร์จะมี 19:00 น.เรียนเรื่องรูปปรมัตถ์ปริเฉดที่6นะครับเรียนเรื่องรูปปรมัตถ์ปริเฉดที่6นะครับพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันศุกร์ขอโทษพรุ่งนี้วันศุกร์เข้ามุมผิดละพรุ่งนี้วันศุกร์เรียนเรื่องรูปขออภัยพรุ่งนี้วันศุกร์เรียนเรื่องรูปปรมัตถ์ 20:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับแล้วก็พอ 20:00 น.เนี่ยจะมีการถ่ายทอดเสียงอาจารย์ดลภามาห้องนี้อีกทีนึงซึ่งเมื่อวันจันทร์เนี่ยการถ่ายทอดเสียงเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะมีใครฟังอยู่บ้างไหมวันจันทร์โอ้โหเสียงคุณภาพเสียงแย่มากๆทรมานหูนะทรมานหูต้องบอกให้ทีมงานแก้ไขระบบเสียงท่านสรพงศ์ครับปิดไมค์นิดหนึ่งครับท่านคุณเจ้าเสียงพัดลมหรือเสียงอะไรเข้ามาดังครับดังนั้นก็เขาแก้ไขระบบเสียงถ้าวันศุกร์นี้ยังเสียงเหมือนเดิมไม่ดีขึ้นเลยนะครับจะมีช้อยอยู่2ช้อยนะ2ช้อยที่1ก็คือยุติการถ่ายทอดเลยนะเพราะว่านักศึกษาไม่ได้ประโยชน์นะเกิดอนิจฐารมทางหูอีกนะมากกว่าอิทธารม2คือให้ไปคุยใหม่ว่าให้อาจารย์ดลมาสอนห้องนี้เป็นหลักนะมาถ่ายทอดเสียงจากห้องนี้เป็นหลักฉะนั้นห้องนี้เรามีนักศึกษาเยอะกว่า10ห้องรวมกันของเขาอีกดังนั้นเอาห้องนี้เป็นหลักนะแล้วก็ถ่ายทอดเสียงไปห้องย่อยเขานะครับถ่ายทอดเสียงไปห้องย่อยเขาก็มี2ช้อยให้เลือกนะเดี๋ยวรอดูเสาร์ในสุดพรุ่งนี้ก่อนนะครับถ้าพรุ่งนี้ถ่ายแล้วเสียงดีถ่ายทอดแล้วเสียงชัดฟังชัดก็เอาตามพรุ่งนี้ก็ให้ถ่ายทอดเสียงที่ฟังชัดทุกครั้งนะครับขอดูพรุ่งนี้อีกนิดนึงนะครับโอเคนะครับวันนี้ยุติการบรรยายแค่นี้ครับ แถมคุณนีถามนิดนึงคุณนีว่าเลยขอบคุณที่เตือนวันที่16มีงานผ้าป่าที่มูลนิธิพระพิธรรมวัดศรีสุดารามนะครับอยู่บางขุนนนท์นั้นท่านสมาชิกถ้าอยากไปเจอกันตัวเป็นๆได้ไปทำกุศลที่เป็นมูลจาเจตนานะครับได้ไปชมสถานที่เผยแผ่พิธรรมอยู่บางขุนนนท์ซอย6นะครับถนนจรัญเลี้ยวแยกบางขุนนนท์เลยแมคโครจรัญไปหน่อยเลี้ยวซ้ายเข้าไปไม่ลึกนะครับ200 เมตรเข้าไป200 เมตรอยู่ซอย6จะมีธนาคารธนชาติอยู่ปากซอยเข้าไปสุดซอยจะเจอคลองประกอบน้อยเลี้ยวขวานิดเดียวก็ถึงท่านที่ไม่ติดกิจใดๆก็เรียนเชิญนะครับท่านที่มีกิจจำเป็นก็ไม่เป็นไรนะคุณเพ็ญประกาติดเลยเหรอติดท่าประชุมโอเคสาธุไม่เป็นไรเดี๋ยวมีนามีอีกงานไม่คุณนีว่ายังไงครับคุณนีได้ครับใครจะร่วมบุญจะฝากไปหรือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้หน้าห้องก็ได้นะครับส่วนท่านที่จะร่วมบุญสนับสนุนการเผยแผ่กุศลธรรมะของมูลนิธินะก็เมื่อโอนแล้วก็ช่วยถ่ายใบโอนให้ด้วยหน้าห้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปออกไปอนุโมทนาทุกท่านหลายท่านก็มีโอนมาร่วมบุญกันก็อนุโมทนาด้วยนะครับก็ทำตามกำลังกันนะครับทำแล้วอย่าให้เดือดร้อนทำแล้วเห็นประโยชน์ว่าปัจจัยของเราได้มีส่วนในการสนับสนุนการเผยแผ่พระอภิธรรมของมูลนิธิซึ่งมีนักศึกษาในมูลนิธิประมาณ100 คนเฉลี่ยมูลนิธิมีนักศึกษาประมาณ100 คนมี9 ชั้นเรียนท่านก็ได้เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมทั้งมูลนิธินี่แหละนะครับย่อมมีอานิสงส์มากถ้าหากท่านช่วยมีส่วนในการสืบทอดพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นนานๆนะครับสาธุครับอนุโมทนาทุกท่านแล้วพบกันคืนพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ